สนับสนุนค่าไฟได้ที่พร้อมเพย์หรือ True Money Wallet 0894413820บาท2บาทก็ได้นะฮิฮิบทที่11เร็วๆนี้เจ้าอาวาสฮุยเหวินและหัวหน้าศาลมาที่วัดเซาหลินโดยต้องการยืนยันเป็นการส่วนตัวว่าทายาทของพระปีศาจนั้นตายไปแล้วจริงหรือไม่ไม่ใช่ว่าเจ้าอาวาสฮุยเหวินไม่เชื่อลูกศิษย์ของเขาแต่เรื่องนี้ไม่น่าเชื่อเกินไปผู้สืบเชื้อสายของพระพุทธเจ้ามารีหลายวิธีและยังเชี่ยวชาญเทคนิคการทดแทนความตายในตำนานอีกด้วยแม้แต่บรรพบุรุษของวัดเซาหลินซึ่งถูกสงสัยว่าเป็นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งก็ไม่สามารถสังหารผู้สืบเชื้อสายของพระพุทธเจ้าปีศาจได้ในทันทีในกรณีนี้เขาจะตายได้อย่างไรเมื่อเจ้าอาวาสฮุยเหวินและหัวหน้าศาลเกิดความสงสัยพวกเขาก็มาถึงด้านนอกวัดเซาหลินและเห็นเจินซิงคุกเข่าอยู่บนพื้นมันเป็นสิทธิ์ที่ชั่วร้ายจริงๆเหรอหัวหน้าศาลอรหันตกตะลึงด้วยสายตาของหัวหน้าศาลนะเฮิร์ตเขามองเห็นได้อย่างเป็นธรรมชาติว่าแม้ว่าเชนซิงจะคุกเข่าอยู่ที่นั่นในขณะนี้และดูเหมือนจะไม่มีอาการบาดเจ็บแต่ในความเป็นจริงแล้วออร่าของเขาก็ถูกตัดออกไปโดยสิ้นเชิงเขาตายไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเขาตายแล้วจริงๆเหรอในที่สุดเจ้าอาวาสฮุยเหวินก็ถอนหายใจด้วยความโล่งงอกเพียงแต่รู้สึกว่ามีภูเขาทับไหล่ของเขาหากทายาทของพระมารไม่ตายไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะกลับมาแต่ตอนนี้เนื่องจากอีกฝ่ายเสียชีวิตวิกฤตของวัดเซาหลินจึงคลี่คลายไปตามธรรมชาติอย่างน้อยในอีก100ปีข้างหน้าวัดเซาหลินก็สามารถพัฒนาได้อย่างสันติและไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าผู้สืบเชื้อสายของพระพุทธเจ้าปีศาจเจตนาหมัดที่แข็งแกร่งเช่นนี้ลูกศิษย์ของศีรษะของอารามนักรบหดตัวลงอย่างรวดเร็วรู้สึกถึงกลิ่นอายของผู้สืบเชื้อสายของพระพุทธเจ้าปีศาจและสีหน้าของเขาก็ตกตะลึงในฐานะศิลปินศิลปะการต่อสู้ในอาณาจักรตอนบนหัวหน้าอารามนักรบมองเห็นสาเหตุการตายของลูกหลานของพระพุทธเจ้ามันอย่างแน่นอนหมัดเดียวถึงตายช่างเป็นเทคนิคหมัดที่น่ากลัวจริงๆหัวหน้าศาลวินัยรู้สึกอย่างรอบคอบและอดไม่ได้ที่จะอุทานบาดแผลร้ายแรงของผู้สืบเชื้อสายของพระพุทธเจ้าคือรอยหมัดจางๆบนหน้าอกของเขาหมัดนี้ด้วยท่าทางที่เอาแต่ใจอย่างมากทำลายแก่นแท้พลังงานวิญญาณและอวัยวะภายในของผู้สืบเชื้อสายของพระพุทธเจ้าปีศาจโดยไม่ต้องสงสัยนี่คือหมัดของพระอรหันต์หัวหน้าของอเฮิร์ตอะคาเดมี่ดูเหมือนจะค้นพบบางสิ่งบางอย่างและดูตกตะลึงเขาไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่าผู้สืบทอดของพระมารจะสิ้นพระชนด้วยน้ำมือของเทคนิคหมัดขั้นพื้นฐานที่สุดประการหนึ่งของลานอรหันต์อะไรหมัดพระอรหันต์ใบหน้าของหัวหน้าศาลคนอื่นๆเปลี่ยนไปมันคือหมัดของอรหันต์จริงๆเจ้าอาวาสฮุยเหวินถอนหายใจเบาๆแล้วพูดต่อดูเหมือนว่าจะเป็นงานของพระสงฆ์จากวัดของเราจริงๆเจ้าอาวาสฮุยเหวินมีความคิดเช่นนี้เมื่อได้ยินข่าวการปรินิพพานของผู้สืบทอดพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกอย่างไรก็ตามในเวลานั้นเขาไม่แน่ใจเพราะในมุมมองของเจ้าอาวาสฮุยเหวินแม้ว่าวัดเซาหลินจะมีบรรพบุรุษระดับพระภิกษุยังมีชีวิตอยู่จริงๆแต่เขาก็ต้องอยู่ใกล้กับชาวเวิร์นและชีและเลือดของเขาก็ลดลงการขับไล่ผู้สืบทอดของพระพุทธเจ้ามานั้นมีขีดจำกัดแล้วมิฉะนั้นเหตุใดพระภิกษุจึงไม่ฆ่าผู้สืบทอดของพระพุทธเจ้าตั้งแต่วินาทีแรกแต่กลับฆ่าในวินาทีสุดท้ายแทนแต่ตอนนี้เจ้าอาวาสฮุยเหวินไม่สามารถเข้าใจได้เจ้าอาวาสฮุยเหวินรู้จักศิษย์รุ่นเดียวกันทุกคนและไม่มีใครสามารถก้าวเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ได้สำหรับบรรพบุรุษนั้นมีขอบเขตที่กว้างมากแม้ว่าในฐานะเจ้าอาวาสวัดเซาหลินฮุยเหวินก็ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ในตอนนี้บรรพบุรุษใช่ต้องเป็นพระภิกษุเท่านั้นไม่อย่างนั้นใครจะฆ่าผู้สืบทอดของพระพุทธเจ้าได้พรของพระพุทธเจ้าฉันไม่ได้คาดหวังว่าพระภิกษุจะดูแลวัดเซาหลินหัวหน้าศาลดูตื่นเต้นขณะที่พวกเขาพูดคุยกันด้วยเสียงต่ำในขณะนี้วัดเซาหลินไม่เพียงแต่ออกมาจากเงามืดของผู้สืบทอดของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ยังมีพระภิกษุศักดิ์อีกด้วยหัวหน้าศาลจะไม่มีความสุขมากเกินไปได้อย่างไรหากหัวหน้าศาลที่ตื่นเต้นเหล่านี้รู้ว่าในสายตาของพวกเขาบรรพบุรุษลึกลับที่สังหารผู้สืบทอดของพระมารและแก้ไขปัญหาของวัดเซาหลินนั้นเป็นเพียงพระภิกษุผู้ถ่อมตัวในลานบ้านพวกเขาจะต้องตกใจมากจนลูกตาของพวกเขาหลุดออกมาเพียงแต่เมื่อผู้สืบทอดของพระพุทธเจ้าปรินิพพานสิ้นพระชนและวิญญาณปีศาจก็สลายไปห่างไกลออกไปในภูเขาด้านหลังของวัดเซาหลินเงาปีศาจที่มืดมิดอย่างยิ่งก็ลืมตาขึ้นมาน่าสนใจดีมอนิกวิวสลายไปอย่างรวดเร็วในครั้งนี้มันไม่ควรจะเป็น
เป็นเวลากว่า900ปีที่หลักฐานของวัดเซาหลินได้ถดถอยลงทุกวันและคนรุ่นนี้ไม่มีแม้แต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ด้วยซ้ำเงาปีศาจพึมพำกับตัวเองหรือมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นอีกตามที่เงาปีศาจพูดเขาก็ลุกขึ้นและต้องการออกไปจากที่นี่อย่างไรก็ตามช่วงเวลาถัดไปชั้นของผนึกทองคำที่เต็มไปด้วยแรงกดดันอันแข็งแกร่งปกคลุมเงาปีศาจในทันทีเมื่อผนึกทองคำสัมผัสกับเงาปีศาจปราณปีศาจสีดำจำนวนมากก็ระเหยและหายไปอย่างรวดเร็วไอ้บ้าผนึกนี้อีกแล้ว900ปีแล้วเจ้าจะปรับปรามข้าไปอีกนานแค่ไหนเงาปีศาจลุกโชนด้วยความโกรธแต่เขาค่อยๆกลับสู่ที่เดิมเร็วๆนี้ฉันรู้สึกได้ว่าพลังของผนึกกำลังลดลงเมื่อมันอ่อนแอลงฉันก็สามารถทำลายผนึกได้เมื่อถึงเวลานั้นฉันจะทำให้วัดเซาหลินกลายเป็นแม่น้ำเลือดทันทีที่เงาปีศาจพูดจบร่างของเขาก็รวมเข้ากับความว่างเปล่าและหายไปอย่างสมบูรณ์หลังจากเรื่องของผู้สืบทอดพระพุทธเจ้าสาวกหลายคนของวัดเซาหลินก็รู้สึกถึงความเร่งด่วนอย่างเห็นได้ชัดแม้แต่หัวหน้าศาลก็เริ่มพยายามที่จะก้าวต่อไปและเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2แน่นอนนี่ไม่รวมถึงซูฉินซูฉินยังคงกวาดล้างอย่างช้าๆทุกวันราวกับว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกไม่เกี่ยวข้องกับเขาในวันนี้หัวหน้าศาลช่างซ่อมบำรุงได้เรียกซูฉินมา10ปีผ่านไปแล้วหัวหน้าศาลช่างซ่อมก็มีอายุมากขึ้นมีรอยย่นมากมายบนใบหน้าบนเส้นทางแห่งศิลปะการต่อสู้แม้แต่นักศิลปะการต่อสู้ชั้นประถมศึกษาปีที่1ก็ไม่สามารถคงความเยาว์วัยไว้ได้ตลอดไปอย่างมากเขาทำได้เพียงชะลอความชราเท่านั้นเจิ้นกวนเจ้าอยู่ที่วัดเซาหลินมานานเท่าไรแล้วหัวหน้าศาลช่างซ่อมบำรุงวางสิ่งที่เขายุ่งอยู่และถามทันทีนานแค่ไหนซูชินหยุดชั่วคราวและพูดต่อ10ปีใช่10ปีหัวหน้าศาลช่างซ่อมบำรุงเต็มไปด้วยอารมณ์10ปีที่แล้วฉันโกนหัวคุณแล้วพาคุณไปที่ศาลช่างซ่อม10ปีผ่านไปอย่างรวดเร็วซูชินฟังคำพูดของหัวหน้าศาลช่างซ่อมและไม่ได้พูดอะไรท่านเป็นพระภิกษุผู้กวาดล้างมา10ปีแล้วมีความขุ่นเคืองในใจบ้างไหมหัวหน้าศาลช่างซ่อมบำรุงถามความไม่พอใจซูชินตกตะลึงเล็กน้อยเขาแทบรอไม่ไหวที่จะมีความสุขเขาจะมีความขุ่นเคืองได้อย่างไรไม่เคยซู่ฉินพูดตามความจริงไม่ยิงผยองไม่ใจร้อนไม่เกรงกลัวต่อความโปรดปรานและความอับอายหัวหน้าศาลช่างซ่อมบำรุงจ้องมองที่ซู่ฉินอยู่ครู่หนึ่งและในที่สุดก็มีร่องรอยการเยาะเย้ยปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาฉันไม่ได้คาดหวังว่าในบรรดาสาวกของวัดเซาหลินรุ่นนี้คนที่มีจิตใจสูงสุดคือพระภิกษุผู้กวาดล้างในความเป็นจริงถ้าซูฉินเป็นชายชราในวัย50หรือ60เศษหัวหน้าศาลช่างซ่อมบำรุงคงไม่พบว่ามันแปลกที่เขาทำเช่นนี้แต่ซูฉินไม่ใช่ตั้งแต่อายุ10ถึง20ปี10ปีอันมีค่าที่สุดในชีวิตคนเราถูกใช้ไปกับการกวาดพื้นโดยไม่ทำอะไรเลยใครก็ตามจะไม่เต็มใจสักหน่อยได้อย่างไรยิ่งไปกว่านั้นในวัดเซาหลินซึ่งเป็นนิกายศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่ซึ่งทักษะศักดิ์สิทธิ์และทักษะเฉพาะตัวอยู่ใกล้แค่เอื้อมเขาทำได้เพียงกวาดพื้นเท่านั้นช่องว่างแบบนี้เพียงพอที่จะทำให้ผู้คนคลั่งไคล้แต่ซูฉินไม่ได้ทำอย่างน้อยหัวหน้าศาลช่างซ่อมบำรุงก็ไม่เห็นความไม่พอใจใดๆในซูฉินจากจุดนี้ซูฉินก็เพียงพอที่จะเหนือกว่าอัจฉริยะที่เรียกว่าอารามอนหันและอารามนักรบแม้แต่หัวหน้าศาลบางคนก็ยังไม่ดีเท่าซูฉินในแง่ของสภาพจิตใจหัวหน้าศาลต้องเข้าใจผิดข้าพเจ้าเป็นเพียงพระภิกษุรูปกวาดข้าพเจ้าไม่เข้าใจสภาพจิตใจบทที่12จากนั้นซูฉินก็พูดกับหัวหน้าศาลอีก 2-3 คำแล้วจากไปก่อนออกเดินทางซูฉินเตือนหัวหน้าศาลโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจว่ามีอะไรที่เขาอยากทำเมื่อเร็วๆนี้หรือไม่เพราะซูฉินได้เห็นแล้วว่าหัวหน้าศาลควรจะใกล้จะถึงจุดจบของชีวิตของโชหยวนในมาชเดโอนั้นชาวเวิร์นของศิลปินศิลปะการต่อสู้นั้นมีความยาวมากกว่าคนธรรมดาอย่างแน่นอนแต่ตราบใดที่คนคนหนึ่งยังไม่กลายเป็นตำนานและยังไม่บรรลุพุทธภาวะอรหันต์แม้แต่ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้มากที่สุดเพียง200ปีเท่านั้นและ200ปีนี้เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดในความเป็นจริงปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งจำนวนมากมีอายุไม่ถึง200ปีมากเพราะศิลปินศิลปะการต่อสู้คนใดคนหนึ่งจะมีอาการบาดเจ็บหลงเหลืออยู่บนร่างกายไม่มากก็น้อยซึ่งทำให้ชีวิตของโชหยวนสั้นลงอย่างไม่น่าเชื่อ
สิ่งต่างๆยังคงเหมือนเดิมแต่ผู้คนเปลี่ยนไปซูชินค่อยๆเดินไปตามเส้นทางอันร่มรื่นของวัดเซาหลินหัวใจของเขาเต็มไปด้วยอารมณ์อาจกล่าวได้ว่าหัวหน้าศาลเป็นผู้ชี้ทางของเขาในเวลานั้นถ้าไม่ใช่เพราะหัวหน้าศาลซูชินคงไม่สามารถเข้าไปในวัดเซาหลินได้แต่บัดนี้10ปีให้หลังหัวหน้าศาลกำลังจะถึงแก่กรรมว่ากันว่าตราบใดที่เราบรรลุพุทธภาวะพระอรหันต์หรือก้าวเข้าสู่อาณาจักรแห่งตำนานเราจะยังเยาว์วัยตลอดไปและร่างกายจะกลับคืนสู่จุดสูงสุดและเราจะมีชีวิตอยู่นานกว่า500ปีจู่ๆซูฉินก็นึกถึงบันทึกบางอย่างในหนังสือโบราณจุดนี้ต้องยกย่องวัดเซาหลินในฐานะนิกายที่ยิ่งใหญ่ข้อมูลลับสุดยอดจำนวนมากในจีอองฮิวสามารถเห็นได้ในวัดเซาหลินโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับระดับพระอรหันต์พระอรหันต์ของพุทธศาสนาเทียบเท่ากับตำนานในเจียงหูคำพูดใดๆเกี่ยวกับตำนานศิลปะการต่อสู้นั้นเป็นความลับสุดยอดในหมู่ความลับสุดยอด500ปีโชหยวนซูชินอิจฉาอย่างมากแม้ว่าซูชินได้ฝึกฝนศิลปะศักดิ์สิทธิ์วัชระอมตะไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และร่างกายของเขาอยู่ในสภาพสูงสุดอยู่เสมอแต่เขาเป็นหนึ่งในปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งเพียงไม่กี่คนที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้200ปีแต่ชาวไอวัน200ปีจะเทียบกับชาวไอวัน500ปีได้อย่างไรอย่างหลังมากกว่า2เท่าของครั้งแรกบรรลุผลพระอรหันต์ความคิดของซูฉินผันผวนนับตั้งแต่ซูฉินเข้าสู่อันดับหนึ่งเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าความเร็วในการฝึกฝนของเขาช้าลงลืมมันซะใช้เวลาของคุณตอนนี้ฉันอายุแค่20ปียังอยู่ได้ถึง180ปีฉันไม่เชื่อว่าฉันจะบดขยี้มันไม่ได้ซูชินคิดอย่างเงียบฮ่าฮ่าในขณะนี้ซูชินได้เข้าสู่คลังคัมภีร์แล้วระบบลงชื่อเข้าใช้ซูชินพึมพำขอแสดงความยินดีกับโฮสต์สำหรับการลงชื่อเข้าใช้สำเร็จคุณได้รับงานศิลปะลับนิ้วไร้รูปแบบแห่งความทุกข์ยากนิ้วแห่งความหายนะไร้รูปร่างซูชินมีความสุขมากในบรรดาเทคนิคลับมากมายของวัดเซาหลินนิ้วไร้รูปแบบแห่งภัยพิบัติเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ดีที่สุดในการฆ่าเมื่อเชี่ยวชาญแล้วมันสามารถควบแน่นพลังแห่งภัยพิบัติไร้รูปแบบและสังหารผู้คนจากระยะไกลได้เวงในทันใดนั้นข้อมูลเชิงลึกจำนวนมากเกี่ยวกับนิ้วแห่งภัยพิบัติที่ไร้รูปร่างก็หลั่งไหลเข้ามาในจิตใจของซูฉิน Fingerless Finger of Disaster ไม่ใช่เทคนิคที่แข็งแกร่งที่สุดเช่นบูเดอร์S Pom ด้วยความแข็งแกร่งของซูชินในฐานะปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งเขาได้เข้าใจเทคนิคคลับนี้จนถึงขั้นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แล้วหลังจากที่ถูกปลูกฝังโดยระบบไร้รูปและไร้รูปสังหารด้วยพลังแห่งภัยพิบัติฉันสงสัยว่าผู้อาวุโสที่สร้างเทคนิคคลับนี้มีความคิดแบบไหนซูชินยิ้มเล็กน้อยมีพลังแห่งภัยพิบัติจางๆอยู่ระหว่างนิ้วของเขาในขณะนี้ตราบเท่าที่เขาต้องการเขาสามารถใช้นิ้วไร้รูปแบบแห่งภัยพิบัติเพื่อสังหารผู้คนจากที่อยู่ห่างออกไปนับพันเมตรกระทันหันณตอนนี้การแสดงออกของซูชินเปลี่ยนไปมีคนแอบเข้าไปในวัดเซาหลินจริงๆเหรอในเวลาเดียวกันเงาดำปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆนอกคลังพระคัมภีร์หัวหน้านิกายบ้าไปแล้วและยากที่จะฟื้นตัวว่ากันว่ายี่จริงๆของวัดเซาหลินเป็นเทคนิคที่น่าอัศจรรย์ในโลกและสามารถรักษาอาการบาดเจ็บได้เกือบทั้งหมดตราบใดที่ฉันขโมยยี่จริงๆตามที่ปรมาจารย์นิกายพูดฉันจะได้รับรางวัลอย่างแน่นอนเมื่อฉันกลับมาเงาดำพึมพำกับตัวเองวัดเซาหลินเป็นนิกายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาวัดได้ปฏิเสธและดึงดูดความสนใจของกองกำลังจำนวนมากในจีอองฮิวรวมถึงนิกายปีศาจที่อยู่เบื้องหลังเงาดำคราวนี้ปรมาจารย์นิกายปีศาจขอให้เงาดำมานอกจากอยากได้ยี่จริงๆมารักษาอาการบาดเจ็บแล้วเขายังต้องการทดสอบวัดเซาหลินด้วยยิ่งกว่านั้นนอกเหนือจากยี่จริงๆแล้ว72เทคนิคลับของวัดเซาหลินยังมีชื่อเสียงในเจียงหูถ้าฉันได้2-3อย่างฉันจะไม่มีความหวังที่จะไปไกลกว่านี้เหรอร่องรอยของความโลภแวบขึ้นมาในดวงตาของเงาดำในการเพาะปลูกศิลปะการต่อสู้นอกเหนือจากการมีความสามารถเพียงพอแล้วยังต้องการโอกาสที่เพียงพอในโลกภายนอกอีกด้วยในมุมมองของเงาดำห้องเก็บคัมภีร์ที่อยู่ตรงหน้าเขาในขณะนี้คือโอกาสที่ดีของเขาขณะที่เงาดำกำลังจะสำรวจคลังพระคัมภีร์ทันใดนั้นเขาก็เห็นพระภิกษุรูปหนึ่งสวมเสื้อคลุมสีเทาเดินช้าๆออกไปพระภิกษุกวาด
โชคไม่ดีเขาออกมาจริงๆในเวลานี้เงาดำขมวดคิ้วและทำได้เพียงทนอย่างลับๆเขาต้องการรอจนกว่าพระภิกษุผู้กวาดออกไปก่อนที่จะแอบเข้าไปในห้องเก็บพระคัมภีร์ศิลปะหลับของเงาดำนั้นพิเศษเมื่อใช้งานเต็มที่มันก็เกือบจะรวมเข้ากับเงาแล้วแม้ว่าจะเป็นศิลปินศิลปะการต่อสู้ในอาณาจักรบนพวกเขาก็จะเพิกเฉยต่อมันหากพวกเขาไม่ระวังนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมหัวหน้านิกายดีเมินเซ็กจึงส่งเงาดำมาในแง่ของวิธีการซ่อนเงาสีดำเกือบจะเป็นหนึ่งในไม่กี่อันดับแรกภายใต้อาณาจักรบนอย่างไรก็ตามเงาดำรออยู่ครึ่งชั่วโมงแต่พบว่าพระกวาดไม่เพียงไม่จักไปแต่ยังกวาดพื้นบริเวณใกล้เคียงด้วยยิ่งไปกว่านั้นเงาดำไม่รู้ว่ามันเป็นภาพลวงตาหรือไม่แต่เขามักจะรู้สึกเสมอว่าพระกวาดนั้นจงใจหรือไม่ได้ตั้งใจหลีกเลี่ยงเขาในระหว่างกระบวนการกวาดพระภิกษุผู้กวาดล้างนี้เขาพบฉันหรือเปล่าเงาดำสับสนและเจตนาฆ่าอันแผ่วเบาก็ผุดขึ้นในใจของเขาหากเป็นไปตามที่เขาคิดพระภิกษุผู้กวาดล้างคนนี้จะปล่อยมือไปไม่ได้หากอีกฝ่ายจากไปและดึงดูดความสนใจของเจ้าอาวาสวัดเซ้าหลินมันจะไม่ทำลายแผนการของเขาที่จะขโมยยี่จริงๆหรือไม่เมื่อคิดถึงสิ่งนี้เงาดำจึงตัดสินใจออกไปให้หมดเขาพร้อมที่จะสังหารพระภิกษุผู้กวาดล้างก่อนจากนั้นจึงเข้าไปในห้องเก็บคัมภีร์เพียงเพื่อได้ยินเสียงถอนหายใจข้างหูของเขานี่คือสถานที่สำคัญของวัดเซ้าหลินพนท่านได้ฝ่าฝืนพระบัญญัติโดยการแอบเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตใครกำลังพูดอยู่เงาสีดำรู้สึกเพียงได้ยินเสียงหึ่งในหูของเขาและหลุดออกจากสถานะล่องหนทันทีด้วยท่าทางหวาดกลัวเขาไม่คิดว่าจะมีใครสามารถบังคับเขาออกไปได้เพียงแค่เสียงเดียวนี่คือความแข็งแกร่งแบบไหนชั้นประถมศึกษาปีที่3ชั้นประถมศึกษาปีที่2หรือแม้กระทั่งเงาดำไม่กล้าคิดต่ออย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้เงาดำนั้นน่าเหลือเชื่อยิ่งกว่านั้นก็คือในขณะนี้พระภิกษุที่สวมเสื้อคลุมสีเทาที่อยู่ไม่ไกลก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นและสายตาก็จ้องมองไปที่เขาเป็นคุณนั่นเองในขณะนี้สีหน้าของเงาดำเปลี่ยนไปและเขาจ้องมองตรงไปที่พระภิกษุที่กวาดตามองในการรับรู้ของเงาดำพระที่กวาดอยู่ตรงหน้าเขานั้นเป็นคนธรรมดาโดยไม่มีความผันผวนของความแข็งแกร่งภายในตั้งแต่ต้นจนจบเขาเป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเงาดำอาจคิดว่าอีกฝ่ายเป็นคนธรรมดาจริงๆแต่ตอนนี้เงาดำไม่มีความคิดนี้ด้วยซ้ำคนธรรมดาสามารถมองผ่านการลักลอบของเขาได้หรือไม่คนธรรมดาสามารถบังคับให้เขาปรากฏตัวด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำได้หรือไม่หนังศีรษะของเงาดำชาและเขากลัวมากจนเกือบจะหนีไปทันทีซูชินหมดหนทางเล็กน้อยหากเงาดำเข้าไปในคลังคัมภีร์โดยตรงซูชินคงจะแซงทำเป็นว่าเขาไม่เห็นมันอย่างแน่นอนตราบใดที่อีกฝ่ายไม่ทำลายคลังเก็บพระคัมภีร์ซูชินก็ไม่สามารถเข้าไปยุ่งได้บทที่13ภายนอกศาลาพระคัมภีร์เงาด้านหลังเหงื่อออกอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามถึงกระนั้นเงาก็ยังไม่กล้าขยับแม้แต่ลมหายใจของเขาก็ยังแผ่วเบาเพราะกลัวว่าจะรบกวนซูฉินในฐานะสมาชิกของนิกายปีศาจเงานั้นรู้ดีว่าเขามีความเสี่ยงอย่างมากในการแอบเข้าไปในวัดเซ้าหลินแต่เงาก็ไม่มีทางเลือกคำสั่งของหัวหน้านิกายไม่สามารถฝ่าฝืนได้แถมเขามีความคิดบางอย่างดังนั้นเขาจึงบังคับตัวเองให้มาเดิมทีเงาคิดว่าแม้ว่าเขาจะไม่ได้ขโมยยี่จริงๆในที่สุดด้วยการซ่อนตัวของเขาก็ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับเขาที่จะล่าถอยแต่เงาไม่คาดคิดว่าก่อนที่เขาจะเข้าไปในศาลาคัมภีร์เขาจะถูกบังคับให้ปรากฏตัววัดเซ้าหลินน่ากลัวเกินไปแค่พระกวาดสุ่มก็มีความแข็งแกร่งขนาดนั้นเหรอเงานั้นรู้สึกขมขื่นในใจซูฉินไม่รู้ว่าเงากำลังคิดอะไรแต่เขาเห็นว่าเงานั้นน่าจะกังวลมากในขณะนี้ความแข็งแกร่งภายในร่างกายของเขากำลังวิ่งอย่างดุเดือดและสามารถปะทุได้ตลอดเวลามันก็แค่นั้นสิ่งนี้ไม่ได้กระตุ้นความสนใจของซูฉินเลยหากเงานั้นเป็นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งซูฉินคงจะจริงจังกว่านี้อย่างไรก็ตามเงานั้นเป็นเพียงนักศิลปะการต่อสู้ระดับ4ไม่ใช่แม้แต่ระดับ3แม้ว่าเขาจะระเบิดซูฉินก็สามารถฆ่าเขาด้วยการตบได้เลขที่ฉันไม่สามารถลากมันไปแบบนี้ได้ความคิดของเงาเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเมื่อคิดถึงสถานการณ์ของเขาศาลาพระคัมภีร์เป็นสถานที่สำคัญของวัดเซ้าหลินมีพระภิกษุเดินตรวจตราบริเวณนั้นตลอดเวลาเงาใช้ประโยชน์จากช่องว่างเพื่อแอบเข้าไป
แต่เวลาที่เหลืออยู่สำหรับเขานั้นไม่นานเกินไปอย่างแน่นอนหากเขายังคงลากมันต่อไปแม้ว่าซูฉินจะไม่ทำอะไรก็ตามนักบวชที่ลาดตระเวนก็จะตามหาเขาเจอในเวลานั้นแบล็กชาโดว์จะเผชิญกับการตามล่าวัดเซาหลินซึ่งเป็นนิกายที่ยิ่งใหญ่เมื่อคิดถึงสิ่งนี้เงาก็กัดฟันของเขาต่อสู้เข็มเงิน3เล่มปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆในมือขวาของเงาเข็มเงินทั้ง3นี้ทำจากเหล็กสีเข้มและได้รับการออกแบบให้ทะลุผ่านการป้องกันความแข็งแกร่งภายในแม้แต่นักศิลปะการต่อสู้ในอาณาจักรบนก็ยังต้องทนทุกข์ทรมานหากพวกเขาไม่ได้เตรียมตัวไปหาฉันร่องรอยของความทุกข์ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเงาโหเข็มเงินทั้ง3เล่มกลายเป็นงูพิษและพุ่งเข้าหาซูฉินในเวลานี้เงาถอยกลับและหันหนีออกไปนอกวัดเซาหลินทันใดนั้นเงาก็หนีไปไกลหลายสิบเมตรแล้วเขาไม่ได้วิ่งตามฉันเหรอเงานั้นดูมีความสุขและหันศีรษะไปมองซูฉินโดยไม่รู้ตัวฮะรูม่านตาของเงาหดตัวลงเล็กน้อยเนื่องจากเข็มเงินทั้ง3เล่มพุ่งเข้าหาซูฉินด้วยความเย็นเฉียบแทงกระดูกแต่ซูฉินไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆเพื่อหลบราวกับว่าเขากลัวโง่สิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไรในสายตาของเงาอย่างน้อยซูฉินก็เป็นศิลปินศิลปะการต่อสู้ในอาณาจักรบนแม้ว่าเข็มเงินจะเงียบแต่หากนักศิลปะการต่อสู้ในอาณาจักรบนต้องการหลีกเลี่ยงมันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาฉันเห็นผิดหรือเปล่าพระกวาดนี้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่เป็นคนธรรมดาเงาสีดำโกรธแค้นอยู่ภายในช่วงเวลาถัดไปเข็มเงินแทงเข้าไปในหน้าอกของซูฉินอย่างเงียบฮ่าอย่างไรก็ตามภาพของเข็มเงินที่เข้าสู่ร่างกายไม่ปรากฏเข็มเงินที่ทำจากเหล็กดำกลับกลายเป็นเศษเหล็กและล้มลงกับพื้นนี้เงานั้นตกตะลึงจากนั้นความหนาวเย็นก็ระเบิดขึ้นในใจของเขาเขาปิดกั้นเข็มเงินเหล็กดำด้วยร่างกายของเขาเหรอเป็นไปได้ยังไงเนี่ยหัวใจของเงาสั่นอย่างรุนแรงราวกับเห็นผีในทันทีเงานั้นเปิดใช้งานเทคนิคต้องห้ามอย่างสิ้นหวังเพิ่มความเร็วของเขาไปสู่จุดสูงสุดและหนีไปอย่างเมามันคุณอยากวิ่งหลังจากเคลื่อนไหวแล้วเหรอซูฉินเย้ยเย้ยและยกมือขวาขึ้นวิสของทริเลเชนฟอร์ทที่ไม่ใช่เฟสชนกันบัสพลังแห่งความทุกข์ยากที่ไม่ใช่เฟสยิงออกไปข้ามไปหลายร้อยเมตรและระเบิดใส่ร่างของเงาทันทีเงานั้นส่งเสียงตะคอกเขาไม่เพียงแต่ไม่หยุดเท่านั้นแต่เขาใช้พลังนี้เพื่อหลบหนีด้วยความเร็วที่น่าสะพรึงกลัวมากยิ่งขึ้นเมื่อเห็นฉากนี้ซูฉินก็ไม่ได้ไล่ตามต่อไปแต่เขาก้มลงและหยิบซิลเวอร์นิสที่กลายเป็นเศษเหล็กขึ้นมานี่ควรเป็นเหล็กดำที่เชี่ยวชาญในการทำลายพลังภายในของนักศิลปะการต่อสู้ซูชินขยายขนาดและคิดด้วยความสนใจในโลกปัจจุบันแม้ว่านักศิลปะการต่อสู้จะอลวาดแต่พวกเขาก็ไม่ได้ระยังอายอย่างแท้จริงตัวอย่างเช่นเหล็กดำที่อยู่ตรงหน้าเขาเป็นศัตรูตัวฉกาจของนักศิลปะการต่อสู้อย่างไรก็ตามการผลิตเหล็กดำนั้นค่อนข้างต่ำมาโดยตลอดและมันอยู่ในมือของประเทศต่างๆนักศิลปะการต่อสู้ธรรมดาไม่สามารถมองเห็นได้ซูฉินมองดูมันสักพักจากนั้นเขาก็บีบเศษเข็มเงินให้เป็นผงแล้วโรยลงบนพื้นโปรยไปตามลมเป็นเรื่องจริงที่เหล็กดำถูกใช้เพื่อเจาะทะลุความแข็งแกร่งภายในของนักศิลปะการต่อสู้แต่ซูฉินได้มาถึงขั้นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของศิลปะวัชรศักดิ์แล้วร่างกายของเขาถึงจุดสูงสุดของหยางแล้วและอยู่ยงคงกระพันแบล็กไลออนจะเขย่าเขาได้อย่างไรนอกจากแม้ว่าซูฉินจะไม่ได้เชี่ยวชาญศิลปะศักดิ์สิทธิ์วัชระผู้อยู่ยงคงกระพันแต่ด้วยพลังภายในอันทรงพลังของเขาในฐานะนักศิลปะการต่อสู้ระดับหนึ่งเหล็กดำก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้แม้ว่าเหล็กดำจะยับยั้งพลังภายในของนักศิลปะการต่อสู้แต่ความยับยั้งชั่งใจใดๆก็มีความสัมพันธ์กันเป็นเหมือนน้ำกักไฟแต่ถ้าใครใช้ขันน้ำเล็กๆเผชิญไฟอันมหึมาเขาจะใช้อะไรยับยั้งมันได้ครึ่งวันต่อมาห่างจากวัดเซาหลินหลายร้อยไมล์ในห้องโถงที่มืดมนห้องโถงนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและแทบไม่มีใครอยู่ใกล้ๆแต่เป็นสาขาหนึ่งของนิกายปีศาจในขณะนี้คนกลุ่มหนึ่งมารวมตัวกันในห้องโถงราวกับกำลังรอข่าวบางอย่างแต่ละคนมีออร่าที่แข็งแกร่งเห็นได้ชัดว่าพวกเขาล้วนเป็นนักศิลปะการต่อสู้และพวกเขาก็เป็นนักศิลปะการต่อสู้ที่ทรงพลังอย่างน้อยพวกเขาก็อยู่ในอาณาจักรกลางและยังมีบางส่วนในอาณาจักรบนด้วยซ้ำหัวหน้านิกายคุณส่งคนไปที่วัดเซาหลินเพื่อขโมยยี่จริงๆฉันเกรงว่าเรื่องนี้จะไม่ได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม
ไม่ว่ายังไงก็ตามวัดเซาหลินยังคงเป็นนิกายที่ยิ่งใหญ่ของโลกหญิงอ้วนท้วนขมวดคิ้วและถามฮะนิกายที่ยิ่งใหญ่ของโลกในเวลานี้ชายชราผู้เยือกเย็นเยาะเย้ยตั้งแต่60ปีที่แล้วพระภิกษุชั้นประถมศึกษาปีที่1คนสุดท้ายของวัดเซาหลินได้เสียวเสียวชิวลงวัดเซาหลินไม่มีชั้นประถมศึกษาปีที่1มาเป็นเวลา60ปีแล้วหากไม่มีเกรด1ก็ไม่สมควรถูกเรียกว่านิกายที่ยิ่งใหญ่ของโลกเมื่อคำเหล่านี้หลุดออกมาทันใดนั้นก็มีเสียงตกลงกันในห้องโถงใช่แล้วพวกลาหัวล้นพวกนั้นในวัดเซาหลินนอกจากท่องคัมภีร์ได้แล้วพวกมันทำอะไรได้อีกไม่ต้องพูดถึงว่าผู้นำนิกายเพิ่งส่งคนไปเอายี่จริงๆออกไปแม้ว่าจะเป็นการทำลายวัดเซาหลินก็ตามมีอะไรยากขนาดนั้นหืมนิกายปีศาจต้องการอะไรวัดเซาหลินกล้าปฏิเสธห้องทงอยู่ในความโกลาหลหลังจากนั้นไม่นานชายในชุดคลุมสีม่วงที่นั่งอยู่บนที่นั่งหลักของห้องทงก็พูดว่าเอาละหยุดทันทีที่ชายในชุดคลุมสีม่วงพูดห้องทงก็เงียบลงฉันส่งคนไปแอบเข้าไปในวัดเซาหลินนอกจากอยากจะยืมอี้จริงๆมารักษาแล้วฉันยังอยากใช้สิ่งนี้เพื่อทดสอบวัดเซาหลินด้วยเมื่อชายชุดม่วงพูดเช่นนี้เขาหยุดครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อถ้าเราได้รับยี่จริงๆจริงๆมันจะพิสูจน์ว่าวัดเซาหลินได้เสื่อมถอยลงอย่างสิ้นเชิงมันเป็นเพียงส่วนหน้าอาคารและนิกายปีศาจจะโจมตีวัดเซาหลินเร็วๆนี้เมื่อคำเหล่านี้หลุดออกมาทุกคนในห้องโถงต่างประหลาดใจแผนของหัวหน้านิกายนั้นกว้างขวางจริงๆลาหัวล้านพวกนั้นในวัดเซาหลินฉันเกรงว่าพวกเขาจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาถูกคำนวณโดยปรมาจารย์กายชายในชุดคลุมสีม่วงยิ้มเล็กน้อยและไม่ได้พูดต่อณตอนนี้เงาสีดำโซเซเข้าไปในห้องโถงคุณกลับมาแล้วเหรอคุณได้ยี่จริงๆหรือเปล่าชายในชุดคลุมสีม่วงจำเงาดำได้จึงถามเบาๆนิกายปรมาจารย์กายเงาดำเปิดปากของเขาและอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ใบหน้าของเขาซีดราวกับกระดาษคุณได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าชายในชุดคลุมสีม่วงขมวดคิ้วเมื่อคนอื่นๆในห้องทงเห็นเหตุการณ์นี้พวกเขาก็ไม่พอใจทันทีวัดเซาหลินมีความกล้าหาญจริงๆพวกเขากล้าทำร้ายผู้คนนิกายปีศาจของเราได้อย่างไรหัวหน้านิกายตรับใดที่คุณออกคำสั่งตอนนี้เราจะร่วมมือกันโจมตีวัดเซาหลินและสังหารพวกเขาทั้งหมดใช่แล้วปรมาจารย์รีบออกคำสั่งเร็วๆนี้นักศิลปะการต่อสู้นิกายอสูรหลายคนโห่ร้องอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับนักศิลปะการต่อสู้นิกายอสูรเหล่านี้ชายในชุดคลุมสีม่วงที่นั่งอยู่บนที่นั่งหลักรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติโห่ชายในชุดคลุมสีม่วงก้าวไปข้างหน้าและปรากฏตัวต่อหน้าเงาดำใครทำร้ายคุณชายในชุดคลุมสีม่วงยื่นมือขวาออกเพื่อตรวจดูอาการบาดเจ็บของเงาดำอย่างไรก็ตามขณะที่ชายในชุดคลุมสีม่วงเคลื่อนกำลังภายในของเขาเพื่อสำรวจร่างของเงาดำดูเหมือนว่าเขาจะสัมผัสอะไรบางอย่างจู่ๆออร่าก็ระเบิดออกมาเจาะเข้าไปในร่างของเงาดำและกลายเป็นแรงนิ้วกดไปทางชายในชุดคลุมสีม่วงอย่างเงียบๆนี้การแสดงออกของชายในชุดคลุมสีม่วงเปลี่ยนไปเขายกมือขึ้นโดยไม่รู้ตัวเพื่อปิดกั้นมันบูมความตกใจอันน่าสะพรึงกลัวเกิดขึ้นชายในชุดคลุมสีม่วงถอยกลับไป8ก้าวและในที่สุดก็กระอักเลือดออกมาเต็มปากก่อนที่จะหยุดแทบไม่ไหวห่างออกไป100ไมล์การเปลี่ยนแปลงอยู่ที่หัวใจนี่คือปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งที่ใช้มือของคนอื่นเพื่อเตือนนิกายปีศาจทันใดนั้นชายในชุดคลุมสีม่วงก็เงยหน้าขึ้นมองดูเงาดำที่รัศมีถูกตัดออกและพึมพำกับตัวเองทันทีที่คำพูดเหล่านี้หลุดออกมาในห้องโถงเกิดความเงียบงันบทที่14ห้องโถงใหญ่มืดนักศิลปะการต่อสู้นิกายอสูรหลายคนดูตื่นตระหนกพวกเขาจะคาดหวังได้อย่างไรว่าปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งจะดำเนินการไม่ได้บอกว่าวัดเซาหลินไม่มีปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งเหรอชายชราที่เย็นชาพูดอย่างขมขื่นเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าเขาจะทำลายวัดเซาหลินแต่ในขณะนี้เขาไม่กล้าพูดอะไรสักคำจะต้องทราบกันว่าวัดเซาหลินที่มีปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งและวัดเซาหลินที่ไม่มีปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งเป็นสองแนวคิดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหัวหน้านิกายคุณสบายดีไหม
หญิงร่างท้วมมองไปที่ชายชุดม่วงและอดไม่ได้ที่จะถามฉันสบายดีออร่าของชายชุดม่วงสงบลงปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งมีพลังจริงๆแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะฆ่าฉันจากที่ห่างไกลหลายร้อยไมล์น้ำเสียงของชายชุดม่วงมีความมั่นใจอย่างมากเขาเป็นศิลปินศิลปะการต่อสู้ระดับสูงสุดสองหากเขาไม่กระตือรือร้นที่จะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและต้องการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโดยเร็วที่สุดเขาจะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานจากการเบี่ยงเบนการฝึกฝนและต้องการให้ยี่จริงๆของวัดเซาหลินได้รับการรักษาแต่แม้ว่าเขาจะต้องทนทุกข์ทรมานจากการเบี่ยงเบนการฝึกฝนชายชุดสีม่วงก็ไม่ได้อ่อนแอไปกว่าผู้ฝึกสอนระดับสองธรรมดาเนื่องจากวัดเซาหลินมีปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งและใช้มือของเขาเพื่อเตือนนิกายปีศาจแผนบางอย่างจึงต้องเปลี่ยนชายชุดม่วงนั่งเอนหลังบนที่นั่งอันทรงเกียรติแล้วพูดเบาฮ่าฮ่าเมื่อนักศิลปะการต่อสู้นิกายอสูรคนอื่นๆได้ยินสิ่งนี้พวกเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกตั้งแต่50ปีที่แล้วปรมาจารย์นิกายศูนย์ได้เข้าสู่ความสันโดษเพื่อทะลวงผ่านอาณาจักรแห่งตำนานอันลวงตาในช่วง50ปีที่ผ่านมานิกายปีศาจได้สูญเสียปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งและพลังของมันก็ลดลงอย่างรวดเร็วถ้าไม่ใช่เพราะพรสวรรค์และวิสัยทัศน์อันยอดเยี่ยมของปรมาจารย์นิกายปีศาจในยุคนี้ทุกคนคงเกลียดนิกายปีศาจมานานแล้วแต่ถึงกระนั้นก็ไม่มีใครในห้องโถงเต็มใจที่จะเผชิญหน้ากับปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งท่านเจ้าสำนักจะทำอะไรหญิงอ้วนถามในเมื่อวัดเซาหลินไม่ดีงั้นก็เลือกภูเขาพระอาทิตย์ยักษ์ชายชุดม่วงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าภูเขาตะวันยักย้ายนักศิลปะการต่อสู้นิกายอสูรหลายคนในห้องโถงใหญ่มองหน้ากันเมื่อเปรียบเทียบกับวัดเซาหลินซึ่งเป็นนิกายศิลปะการต่อสู้ที่สำคัญซึ่งมีมานานนับพันปีหลักฐานของภูเขาตะวันยักย้ายนั้นอ่อนแอว่ามากแต่ไม่ว่าในกรณีใดภูเขาพระอาทิตย์ยักย้ายคือพลังที่เคยสร้างปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งแม้ว่าคนรุ่นนี้จะอ่อนแอและไม่มีเกรดหนึ่งแต่ประตูภูเขาก็ยังมีสิ่งดีๆมากมายฉันต้องการใช้เลือดของสาวกหลายพันคนของภูเขาตะวันยักย้ายเป็นการสังเวชเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของฉันความโหดร้ายแวบเข้ามาในดวงตาของชายชุดสีม่วงวัดเซาหลินซูชินไม่รู้โดยธรรมชาติว่าเนื่องจากการกระทำที่ไม่เป็นทางการของเขาภูเขาตะวันยักย้ายกำลังจะเผชิญกับภัยพิบัติจากการทำลายล้างในขณะนี้ซูชินได้กลับไปที่ลานงานบ้านแล้วเมื่อพลังนิ้วไร้รูปแบบที่เขาทิ้งไว้ในร่างสีดำระเบิดซูชินก็เงยหน้าขึ้นราวกับว่าเขาสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างนิ้วไร้รูปร่างแห่งภัยพิบัตินั้นไม่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามใจชอบเป็นไปตามที่คาดหวังจากเทคนิคคลับของวัดเซาหลินซู่ฉินพยักหน้าเล็กน้อยในช่วง10ปีที่ผ่านมาซู่ฉินได้ลงชื่อเข้าใช้ทุกที่ในวัดเซาหลินและได้รับเทคนิคคลับมากมายแต่นิ้วแห่งภัยพิบัติที่ไร้รูปร่างนั้นหาได้ยากมากจากสิ่งนี้เพียงอย่างเดียว Fingerless Finger of Disaster ก็เพียงพอที่จะติดอันดับ800อันดับแรกในบรรดาเทคนิคคลับของซู่ฉินแต่ฉันอยู่เกรด1แล้วทำไมฉันถึงใช้บูเดิร์กเอสพอมไม่ได้ล่ะซูชินลูกคิ้วและคิดอย่างช่วยไม่ได้ในฐานะศิลปะศักดิ์สิทธิ์ที่แข็งแกร่งที่สุดของวัดเซาหลินซูชินมีความคาดหวังอย่างมากตอบฝ่ามือของพระพุทธเจ้าเมื่อเขาอยู่ในอาณาจักรล่างและกลางซูชินคิดว่าความแข็งแกร่งของเขาต่ำและไม่ถึงมาตรฐานขั้นต่ำในการใช้ฝ่ามือของพระพุทธเจ้าแต่ตอนนี้ซูชินอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1แล้วแม้แต่ในโลกเขาก็ยังเป็นมหาอำนาจระดับแนวหน้าแต่พระวรกายทองคำของพระพุทธเจ้าในส่วนลึกของพระราชวังยาโคลนของซูชินซึ่งเป็นตัวแทนของมรดกของฝ่ามือของพระพุทธเจ้ายังคงยืนหยัดมั่นคงเป็นไปได้ไหมว่าฝ่ามือของพระพุทธเจ้าเป็นศิลปศักดิ์สิทธิ์ระดับอรหันต์และมีเพียงผู้บรรลุระดับอรหันต์อย่างแท้จริงเท่านั้นจึงจะมีคุณสมบัติที่จะเข้าใจและใช้มันได้ซูชินเดาในใจตามความจริงตามที่ซูชินเคยได้ยินในวัดเซาหลินในช่วง10ปีที่ผ่านมาแม้กระทั่งเมื่อ900ปีที่แล้วเมื่อฝ่ามือของพระพุทธเจ้าไม่สูญหายไปแทบไม่มีสาวกของวัดเซาหลินคนใดสามารถเข้าใจศิลปะศักดิ์สิทธิ์ที่แข็งแกร่งที่สุดนี้ได้ลืมมันซะเราจะไม่คิดถึงมันอีกต่อไปซูชินใส่หัวและสลัดความคิดที่กวนใจในใจออกไปในอีกครึ่งเดือนถัดมาซูชินก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมอีกครั้งโดยกวาดพื้นและลงชื่อเข้าใช้เมื่อเขาไม่มีอะไรทำ
หลังจากเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ความคืบหน้าในการฝึกฝนของซูชินช้าลงอย่างมากแต่ด้วยสมบัติสวรรค์และโลกจำนวนมากที่ได้รับจากการลงชื่อเข้าใช้เขายังคงค่อยๆก้าวไปสู่ระดับอรหันต์ที่แท้จริงในวันนี้ซูชินกำลังจะไปที่ศาลโพธิ์เพื่อลงชื่อเข้าใช้เมื่อเขาได้ยินสาวกคนอื่นๆกระซิบฉันได้ยินมาว่านิกายปีศาจสังหารหมู่ภูเขาตะวันยักย้ายเฮโลกไม่สงบสุขแล้วมีความขัดแย้งระหว่างประเทศต่างๆอย่างต่อเนื่องและมีข้อพิพาทอยู่ทุกคนทุกแห่งว่ากันว่าอัจฉริยะที่หายากปรากฏตัวขึ้นในสายเลือดการต่อสู้ที่แท้จริงแห่งภูเขาวิวเดงเขาเสร็จสิ้นถนนเทชีฮาร์ดภายใน3ชั่วโมงเดอิสจงเข้ามาด้วยตนเองและยอมรับเขาในฐานะโปรดิไซเพิร์น่าทึ่งมากเดอิสจงเป็นหนึ่งในปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งไม่กี่คนในโลกสาวกมืออาชีพของเขาเกือบทั้งหมดได้เข้าสู่อาณาจักรบนแล้วสาวกหลายคนของศาลช่างซ่อมบำรุงพูดอย่างตื่นเต้นนี่เป็นหนึ่งในผลประโยชน์ไม่กี่ประการของเหล่าสาวกของแฮนดีแมนคอร์ดต่างจากศาลอื่นๆตรงที่ศาลช่างซ่อมบำรุงไม่จำเป็นต้องฝึกศิลปะการต่อสู้ดังนั้นในเวลาว่างพวกเขาจะหารือเกี่ยวกับสถานการณ์โลกว่ากันว่าทายาทของไฟอิงแดกเกอร์ของเสี่ยวหลี่ก็ปรากฏตัวขึ้นเช่นกันอะไรกริดบินของเสี่ยวหลี่เหรอกริดบินของเสี่ยวหลี่ที่รู้จักกันในชื่อไม่พลาดกริดบินหรือไม่ใช่แล้วทายาทของไฟอิงแดกเกอร์รุ่นนี้เพิ่งถือกำเนิดขึ้นและเขาได้สังหารศิลปินการต่อสู้ที่ชั่วร้ายในอาณาจักรบนด้วยมีดบินทำให้เกิดความวุ่นวายอย่างมากไม่เพียงแต่กริดบินของเสี่ยวหลี่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงสถานที่ทางพุทธศาสนาที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งเช่นวัดเซาหลินวัดวชระยังได้ผลิตพระพุทธรูปซูชินฟังการอภิปรายของเหล่าสาวกด้วยความสนใจอย่างมากในโลกปัจจุบันประเทศต่างๆอยู่เคียงข้างกันและเกิดความวุ่นวายไม่รู้จบทุกวันเหล่านักศิลปะการต่อสู้ล่มสลายและนิกายถูกทำลายและวัดเซาหลินซึ่งเป็นนิกายที่ยิ่งใหญ่ซึ่งมีมรดกตกทอดมานับพันปีนั้นเป็นดินแดนที่บริสุทธิ์อย่างน้อยที่สุดเขาก็จะไม่ถูกรบกวนบ่อยๆซูชินรู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆว่าการเลือกของเขาถูกต้องเหมาะอย่างยิ่งที่จะลงชื่อเข้าใช้ที่วัดเซาหลินและรอจนกว่าเขาจะอยู่ยงคงกระพันข้างนอกยังอันตรายเกินไปซูชินเดินช้าๆไปยังศาลโพธิ์ความคิดของเขาผันผวนไม่ว่าจะเป็นอัจฉริยะของวิเดงทรูมาชลินีที่สร้างเส้นทางเทชีฮาร์ดโรสสำเร็จผู้สืบทอดของไฟอิงเดเกอร์ของเซียวลีหรือพระพุทธเจ้าแห่งวัดเวราพวกเขาล้วนเป็นบุคคลที่น่าภาคภูมิใจพวกเขาได้รับการปลูกฝังอย่างเต็มที่จากนิกายของพวกเขาหรือได้รับการสนับสนุนจากบรรพบุรุษของพวกเขาเมื่อเปรียบเทียบกับพวกเขาแล้วซูชินเป็นเพียงพระภิกษุผู้ยิ่งใหญ่แห่งวัดเซาหลินพวกเขาไม่มีทรัพยากรใดๆและไม่มีบรรพบุรุษด้วยทรัพยากรภายนอกมีความสำคัญมากสำหรับการเพาะปลูกศิลปะการต่อสู้แม้ว่าเราจะมีความสามารถแต่ถ้าขาดทรัพยากรความสำเร็จในอนาคตของพวกเขาก็จะถูกจำกัดมากแม้ว่าฉันซูชินจะอยู่คนเดียวและไม่มีทรัพยากรสนับสนุนแต่ฉันได้ก้าวเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทีละขั้นด้วยความพยายามของตัวเองฉันไม่ได้อ่อนแอกว่าคนอื่นซูชินเดินไปที่ศาลโพธิ์แล้วหยุดบทที่15ขอแสดงความยินดีกับโฮสต์สำหรับการลงชื่อเข้าใช้สำเร็จได้รับยาเม็ดยาสะสมวิญญาณยาสะสมวิญญาณรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของซูชินเขาพอใจมากยาเม็ดสะสมวิญญาณเป็นยาเม็ดชนิดพิเศษมากไม่สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายได้เหมือนกับเม็ดยาทำความสะอาดไขกระดูกและไม่สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งภายในได้เหมือนกับเม็ดยาฟื้นฟูอันยิ่งใหญ่ยาเม็ดสะสมวิญญาณมีผลเพียงประการเดียวเท่านั้นเทพบำรุงเทพคืออะไรในมุมมองของซูชินความศักดิ์สิทธิ์เป็นคำทั่วไปสำหรับแก่นแท้พลังงานและจิตวิญญาณของบุคคลในแง่ของเดอิสมันเป็นวัตถุลวงตาเหมือนกับวิญญาณแรกเริ่มโดยทั่วไปแล้วนักสู้ธรรมดาแม้ว่าพวกเขาจะเป็นนักสู้ระดับ2ก็ไม่จำเป็นต้องบำรุงความศักดิ์สิทธิ์เพราะการต่อสู้ระหว่างนักศิลปการต่อสู้โดยพื้นฐานแล้วเป็นการชนกันของร่างกายและความแข็งแกร่งภายในส่วนของเทพแม้ว่าจะเป็นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งแต่ความศักดิ์สิทธิ์ในร่างกายของพวกเขายังอ่อนแอมากอย่างไรก็ตามหากปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งต้องการก้าวต่อไปและบรรลุผลอรหันต์หรือเข้าสู่อาณาจักรแห่งตำนานพวกเขาจำเป็นต้องบำรุงเลี้ยงความศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาอย่างต่อเนื่องร่างกายของศิลปินศิลปะการต่อสู้ในอาณาจักรบนเชื่อมต่อกับสวรรค์และโลกและถูกล้างโดยแก่นแท้ของพลังปราณของโลกอย่างต่อเนื่อง
ในทางกลับกันตำนานสามารถควบคุมแก่นแท้ของชีของโลกได้อย่างสมบูรณ์และสามารถกวาดล้างทุกสิ่งได้ด้วยการโบกมือของพวกเขาการวาดแก่นแท้ของชีของโลกและการควบคุมแก่นของชีของโลกเป็นสองแนวคิดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอย่างหลังแข็งแกร่งกว่าครั้งแรกหลายเท่าและศิลปินศิลปะการต่อสู้พึ่งพาอะไรในการควบคุมแก่นแท้ของชีของโลกต่อหน้าแก่นแท้ของพลังปราณแห่งโลกอันยิ่งใหญ่ร่างกายของศิลปินศิลปะการต่อสู้นั้นไม่คุ้มค่าที่จะกล่าวถึงและถ้าคุณต้องการควบคุมแก่นแท้ของชีของโลกอย่างสมบูรณ์คุณสามารถพึ่งพาศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังเท่านั้นนี่เป็นกรณีของผลไม้อรหันต์และตำนานก็เช่นเดียวกันยาสะสมจิตวิญญาณที่ซูฉินได้รับจากการลงชื่อเข้าใช้เป็นยาที่ใช้ในการบำรุงความศักดิ์สิทธิ์ในโลกปัจจุบันสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความศักดิ์สิทธิ์นั้นหายากมากเพียงพอที่จะทำให้เกิดการต่อสู้ระหว่างปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับ 1-2 คนไม่ต้องพูดถึงยาสะสมวิญญาณซึ่งสามารถบำรุงความศักดิ์สิทธิ์ได้โดยตรงขอเวลาสักครู่เมื่อรับประทานยาสะสมวิญญาณแล้วไม่สามารถหยุดได้หากถูกรบกวนครึ่งทางประสิทธิภาพจะลดลงอย่างมากซูชินคิดอย่างเงียบฮ่าฮ่ไม่ว่าในกรณีใดเขาอดทนมา10ปีแล้วอีกไม่กี่วันจะมีความแตกต่างอะไรซูชินเป็นคนอดทนมากมิฉะนั้นเขาคงไม่อยู่ในวัดเซ้าหลินหลังจากกลายเป็นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งโดยมุ่งมั่นที่จะอยู่ยงคงกระพันในโลกนี้ตอนดึกทุกอย่างเงียบซูชินออกจากงานบ้านอย่างเงียบๆและมาที่ห้องลับที่เรียบง่ายและหยาบคายห้องลับนี้ตั้งอยู่ใต้ดินและถูกสร้างขึ้นโดยซูชินในช่วง10ปีที่ผ่านมาโหซูชินนั่งขัดสมาธิหายใจออกเบาๆและกลืนยาเม็ดสะสมศักดิ์สิทธิ์บูมทันใดนั้นซูชินก็รู้สึกราวกับว่าเขาถูกแช่อยู่ในบ่อน้ำพุร้อนร่างกายของเขาอบอุ่นและสบายหลายชั่วโมงต่อมาซูชินค่อยๆลืมตาขึ้นโหสายฟ้าแลบวับวับไปทั่วห้องลับสายฟ้าจากความว่างเปล่านี่ไม่ใช่สายฟ้าจริงแต่เป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อพระเจ้ามีความแข็งแกร่งถึงระดับหนึ่งเท่านั้นยาสะสมศักดิ์เม็ดเดียวทำให้จิตวิญญาณของฉันเพิ่มขึ้น 50% จริงๆซูชินรู้สึกอย่างระมัดระวังและพยักหน้าเล็กน้อยหากไม่มียาเม็ดสะสมศักดิ์สิทธิ์ซูชินคงต้องใช้เวลาอย่างน้อย5ปีเพื่อพัฒนาพระเจ้าของเขาให้เติบโตขนาดนี้ยาเม็ดสะสมศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้ซูชินทำงานหนักได้5ปีในเวลาเดียวกันห่างจากวัดเซ้าหลินหลายพันไมล์ซึ่งมีวัดวชระซึ่งเป็นสถานที่ทางพุทธศาสนาที่สง่างามและเคร่งขรึมอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่นี่วัดวชระยังเป็นหนึ่งในนิกายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับความเสื่อมโทรมของวัดเซ้าหลินวัดวชระยังอยู่ในช่วงแห่งความเจริญรุ่งเรืองเจ้าอาวาสวัดวชระคนปัจจุบันเป็นพระภิกษุชั้นเอที่มีชื่อเสียงและในขณะนี้ใต้องค์พระพุทธรูปทองคำประดิษฐานอยู่ในวัดวชระเจ้าอาวาสมองดูพระภิกษุหนุ่มที่มีสีหน้าเคร่งครัดและพูดด้วยความพอใจว่าป้าตั๋วคุณได้อ่านพระคัมภีร์ในวัดหมดแล้วตอนนี้วัดวชระไม่มีอะไรจะสอนคุณแล้วลงไปบนภูเขากันเถอะไปทางเหนือวัดเซ้าหลินทางตอนเหนือเป็นประมุขของวัดพุทธทั้ง4แห่งในโลกว่ากันว่าสืบทอดฝ่ามือของพระพุทธเจ้าแม้ว่าจะลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและฝ่ามือของพระพุทธเจ้าก็หายไปแต่ก็ยังมีหลักฐานที่แข็งแกร่งไปที่วัดเซ้าหลินแล้วคุณจะได้บางสิ่งบางอย่างแน่นอนเจ้าอาวาสมองไปที่ป่าโตแล้วพูดช้าๆแม้ว่าเจ้าอาวาสวัดวชระจะเป็นพระภิกษุระดับ 1A แต่เมื่อเผชิญหน้ากับพระหนุ่มชื่อปาโต้เขาก็รู้สึกเล็กน้อยว่าเขามีความเท่าเทียมกันเพราะพระหนุ่มคนนี้ชื่อปาโต้เป็นคนพิเศษมากปาโต้เกิดในหมู่บ้านเล็กๆนอกวัดวชระเมื่อเขาเกิดทั้งหมู่บ้านก็ถูกปกคลุมไปด้วยบทสวดมนต์อันแผ่วเบาเมื่อปาโต้อายุได้3ขวบเขามักจะนั่งอยู่หน้าพระพุทธรูปที่ชำรุดทรุดโทรมในหมู่บ้านตลอดทั้งวันเมื่อเจ้าอาวาสคนปัจจุบันของวัดวชระพบปาโต้เขามีอายุได้12ปีแล้วเมื่อมองแวบแรกเจ้าอาวาสก็ค้นพบว่าปาโต้มีความเข้าใจศาสนาพุทธเป็นพิเศษจึงอนุญาตให้เขาเข้าไปในวัดวชระในช่วงเวลาสั้นๆ8ปีนับตั้งแต่ปาโต้เข้ามาในวัดวชระเขาได้อ่านคัมภีร์พุทธศาสนาทั้งหมดในวัดวชระและมักจะถกเถียงกับพระภิกษุอาวุโสของวัดแม้แต่เจ้าอาวาสเองก็พ่ายแพ้ให้กับปาโต้นี่เป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆต้องรู้ว่าเจ้าอาวาสเป็นพระภิกษุระดับ 1A
ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาของเขาแซงหน้าปาโต้ที่อายุเพียง20ปีจริงๆเหรอหากสิ่งนี้กระจายออกไปมันคงทำให้คนกลุ่มหนึ่งตกใจจนต้องอ้าปากค้างอย่างแน่นอนไม่เพียงแค่นั้นปาโต้มีความเข้าใจเทคนิคทางพุทธศาสนาที่น่าสะพรึงกลัวมากในเวลาเพียง8ปีหลังจากเข้าสู่วัดวชระเขาได้เข้าสู่อาณาจักร3ตอนกลางแล้วสิ่งนี้เกือบจะทำให้เจ้าอาวาสคิดว่าบีเอโทคือการกลับชาติมาเกิดของพระอรหันต์องค์หนึ่งเป็นเพราะเหตุนี้เองที่เจ้าอาวาสวัดวชระจึงแต่งตั้งปาโต้เป็นพระโพธิสัตว์รุ่นนี้โดยตรงซึ่งเทียบเท่ากับผู้สืบทอดตำแหน่งเจ้าอาวาสในอนาคตวัดเซาหลินบีเอโทเงยหน้าขึ้นและมองตรงไปที่เจ้าอาวาสน้ำเสียงของเขาสับสนเล็กน้อยถูกต้องใช่แล้วมันคือวัดเซาหลินเจ้าอาวาสวัดวชระพยัคฆ์หน้าวัดเซาหลินได้รับการสืบทอดมานับพันปีและได้ก่อให้เกิดพระอรหันต์พุทธเจ้ามากมายหลักฐานของวัดนี้ไม่อาจยังรู้ได้คราวนี้คุณจะไปที่วัดเซาหลินในนามของวัดวชระเพื่อหารือเกี่ยวกับพุทธศาสนากับรุ่นน้องของวัดเซาหลินเจ้าอาวาสวัดวชระยิ้มทุกๆ 2-3 ทศวรรษวัดพุทธทั้ง4แห่งในโลกจะมีการแลกเปลี่ยนกันซึ่งเรียกว่าเกี่ยวกับพุทธศาสนาเหตุผลที่วัดเซาหลินเป็นหัวหั่นหัวทั้ง4แห่งในโลกก็เนื่องมาจากวัดเซาหลินมีความได้เปรียบในสมัยก่อนเสมอเรื่องพระพุทธศาสนาแต่คราวนี้เจ้าอาวาสวัดวชระตั้งตารอเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นว่าสิทธิ์แบบไหนที่วัดเซาหลินจะนำมาเผชิญหน้าปาโต้ครับคุณอภัสราปาโต้โค้งคำนับเล็กน้อยแล้วตอบจำไว้ว่าแม้พุทธศาสนาจะแสวงหาความห่างไกลจากเรื่องทางโลกแต่สิ่งนี้ในพระพุทธศาสนานั้นแตกต่างออกไปว่าด้วยพระพุทธศาสนาเป็นศึกแห่งอุดมการณ์ระหว่าง4วัดมีแต่ชนะไม่แพ้เจ้าอาวาสวัดวชระเตือนว่าเข้าใจแล้วเจ้าอาวาสปาโตหันหลังกลับและจากไปเริ่มเตรียมตัวเดินทางไปยังวัดเซาหลินหลังจากที่ปาโตจากไปแล้วเจ้าอาวาสวัดวชระก็ยืนอยู่ใต้พระพุทธรูปทองคำพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าบทที่16เวลาบินผ่านไปอีกครึ่งเดือนผ่านไปในพริบตาในช่วงเวลานี้มีเหตุการณ์สำคัญมากมายเกิดขึ้นในโลกแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อวัดเซาหลินเลยชีวิตของซูฉินยังคงเหมือนเดิมเขาเซ็นสัญญาตรงเวลาทุกวันและฟังข่าวซุบซิบของลูกศิษย์สารอย่างไรก็ตามในวันนี้วันอันสงบสุขของซูฉินถูกทำลายพระภิกษุ9รูปจากวัดวชระมาที่วัดเซาหลินเจ้าอาวาสฮุยเหวินและหัวหน้าศาลได้ทักทายพวกเขาเป็นการส่วนตัวที่ด้านนอกห้องถงใหญ่เพื่อแสดงความเคารพเหล่าสาวกของราชสำนักต่างๆก็ยืนอยู่ด้านนอกห้องถงใหญ่วัดวชระซูชินมองไปที่พระภิกษุทั้ง9จากวัดวชระผู้นำของภิกษุทั้ง9รูปนั้นยังเยาว์วัยมากอายุประมาณ20ปีและดูเคร่งขรึมส่วนอีก8คนที่เหลือซูชินมองไปที่พระที่ยืนอยู่ด้านหลังพระหนุ่มเขาสวมเสื้อคลุมสีแดงและมงกุฎรัศมีของพระนี้ไม่อ่อนแอไปกว่าเจ้าอาวาสฮุยเหวินเขาเป็นปรมาจารย์ชั้นประถมศึกษาปีที่2สำหรับพระอีก7รูปแม้ว่ารัศมีของพวกเขาจะแตกต่างกันแต่โดยรวมแล้วพวกเขาทั้งหมดเป็นนักสู้ในอาณาจักรกลางช่างเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่จริงๆซูชินพึมพำอยู่ในใจแม้ว่าเขาจะไม่ทราบจุดประสงค์ของวัดวชระแต่ก็ชัดเจนว่าพวกเขาไม่ได้มาด้วยเจตนาดีนั่นเองค่ะในไม่ช้าซูฉินก็เรียนรู้จากเสียงกระซิบของเหล่าสาวกว่าพระสงฆ์วัดวชระกลุ่มนี้มาที่นี่เพื่อหารือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับวัดเซาหลินคุณเห็นไหมพระหนุ่มที่อยู่ด้านหน้าคือพระพุทธเจ้าแห่งวัดวชระปาโต้เขามีหลักฐานทางพระพุทธศาสนาที่ลึกซึ้งว่ากันว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้ประสูติด้วยนิมิตแห่งพระพุทธศาสนามีข่าวลือด้วยว่าพระอรหันต์องค์นี้เป็นพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนากลับชาติมาเกิดฮะถ้าอีกฝ่ายเป็นพระอรหันต์กลับชาติมาเกิดจริงๆวัดเซาหลินจะไม่มีโอกาสชนะหรอกหรือคอยดูกันต่อไปบางทีเจ้าอาวาสและหัวหน้าศาลจะมีทางไหมสาวกหลายคนของวัดเซาหลินกระซิบแม้แต่สาวกของชอซยาก็ยังกังวลใจไม่สบายใจในฐานะลูกศิษย์ของวัดเซาหลินพวกเขาแบ่งปันเกียรติและความอับอายของวัดเซาหลินมายาวนานโดยธรรมชาติแล้วพวกเขาทนไม่ได้ที่จะเห็นวัดเซาหลินพ่ายแพ้ต่อวัดจินกังนะโมอมิตาภะเจ้าอาวาสฮุยเหวินประสานฝ่ามือแล้วพูดว่าพวกท่านมาจากแดนไกลวัดเซาหลินจะดูแลท่านอย่างดีตามธรรมชาติมาเตรียมอาหารมังสวิรัติกันเถอะปาโต้พระโพธิสัตว์แห่งวัดวชระโค้งคำนับเล็กน้อยแล้วกล่าวว่า
ฉันได้ยินมานานแล้วว่าเจ้าอาวาสเป็นพระภิกษุผู้มีชื่อเสียงในนิกายต่างๆขออภัยที่รบกวนคุณในครั้งนี้หลังจากรับประทานอาหารมังสวิรัติแล้วเจ้าอาวาสหุยเหวินจึงเริ่มอภิปรายพระพุทธศาสนาวันพระพุทธเจ้าเป็นประเพณีของวัดพุทธศรีแห่งในโลกเฉพาะพระภิกษุอายุต่ำกว่า20ปีเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมได้ด้วยวิธีนี้พวกเขาสามารถวัดความแข็งแกร่งของคนรุ่นใหม่ของสี่นิกายและยืนยันว่าใครเป็นหัวหน้าของสี่นิกายเจ้าอาวาสหุยเหวินปาตัวแห่งวัดวชระจะร่วมในพิธีพุทธาภิเษกนี้ทันใดนั้นพระภิกษุลำดับที่สองในชุดสีแดงมีมงกุฎบนศีรษะก็ยืนขึ้นและกล่าวว่าทันทีที่เขาพูดแบบนี้เจ้าอาวาสหุยเหวินและหัวหน้าศาลคนอื่นๆขมวดคิ้วท้ายที่สุดแล้วกฎของการประชุมพระพุทธเจ้าในอดีตคือทั้งสองฝ่ายจะส่งสาวก็ออกไปฝ่ายละ9คนและพวกเขาจะหารือเกี่ยวกับการประชุมพระพุทธเจ้าตามลำดับก่อนจะตัดสินผู้ชนะแต่ตอนนี้วัดวชระส่งเฉพาะบาโต้ออกไปเท่านั้นเห็นได้ชัดว่าพวกเขาต้องการใช้บีเอโทเพียงลำพังเพื่อจัดการกับสาวกทั้ง9ของวัดเซาหลินนี่เป็นเพียงการมองลงไปที่วัดเซาหลินแม้จะมีการฝึกฝนของอเบอร์ทวีเวนแต่เขาก็ยังมองไม่ถูกในเวลานี้หัวหน้าอารามนักรบผู้อารมณ์ร้อนจ้องมองไปที่พระภิกษุทั้ง9แห่งวัดวชระเมื่อเผชิญกับแรงกดดันของวัดเซาหลินพระอันดับ2ของวัดวชระก็ไม่สนใจเลยบนพระพุทธเจ้าเป็นการต่อสู้ในอุดมคติทางพุทธศาสนาระหว่างวัดวชระและวัดเซาหลินพวกเขาสามารถชนะได้เท่านั้นและไม่แพ้อะไรคือเรื่องใหญ่ที่ทำให้วัดเซาหลินโกรธและสาวกของวัดเซาหลินบางคนยิ่งขุ่นเคืองมากขึ้นวัดวชระไม่ยิ่งเกินไปเหรอพวกเขาส่งลูกศิษย์ไปร่วมงานออนบูเดอร์เพียงคนเดียวเหรอถูกต้องวัดเซาหลินเป็นนิกายศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเป็นหัวหน้าของวัดทั้ง4แห่งวัดวชระกล้าส่งสาวก1คนไปแข่งขันกับสาวกทั้ง9ของวัดเซาหลินบนพระพุทธเจ้าได้อย่างไรแม้ว่าปาโต้จะเป็นพระโพธิสัตว์แล้วยังไงล่ะไม่ใช่ว่าวัดเซาหลินไม่เคยมีพระโพธิสัตว์มาก่อนนี่เป็นเพียงการยั่วยุสาวกหลายคนของวัดเซาหลินมองดูผู้คนในวัดวชระอย่างไร้ความกรุณาว่ากันว่าพุทธศาสนาไม่แสวงหาการแข่งขันแต่ในขณะนี้วัดวชระก็อยู่ตรงหน้าพวกเขาแล้วถ้าพวกเขายังแซงทำเป็นไม่เห็นมันพวกเขาคงไม่นับถือศาสนาพุทธแต่นับถือหินพุทธศาสนาไม่ได้ไร้อารมณ์และไร้ความปรารถนามีวชระโกรธในพระพุทธศาสนาด้วยมีเพียงซูฉินเท่านั้นที่ยังคงมีสีหน้าสงบราวกับว่าเขาไม่ขยับเลยนะโมอมิตาภะเจ้าอาวาสหุยเหวินเงียบไปครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าในกรณีนี้เรามาเริ่มกันเลยทันทีที่เสียงของเจ้าอาวาสหุยเหวินจางหายไปปาโต้จากวัดวชระก้าวไปข้างหน้าและนั่งขัดสมาธิหน้าพระอุโบสถเจิ้นหยวนเจ้าอาวาสหุยเหวินกล่าวเบาๆพระภิกษุชุดหนึ่งเดินออกไปยืนอยู่หน้าพระใหญ่หันหน้าไปทางปาโต้คือพี่เจิ้นหยวนบราเดอร์เจิ้นหยวนเป็นลูกศิษย์ที่มีค่าที่สุดของลานบัญญัติกล่าวกันว่าเขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพุทธศาสนาและมักจะโต้เถียงกับหัวหน้าลานบ่อยครั้งถูกต้องพี่เจิ้นหยวนกำลังจะปรับวัดวัชระและให้พวกเขารู้ว่าใครเป็นหัวหน้าวัดพุทธทั้ง4แห่งในโลกนี้สาวกหลายคนของวัดเซาหลินต่างตื่นเต้นเมื่อเห็นเจิ้นหยวนก้าวไปข้างหน้าเห็นได้ชัดว่าเชนยูเอ็นลูกศิษย์ของวัดเซาหลินมีสถานที่พิเศษในใจเจิ้นหยวนซูฉินก็มองไปที่เจิ้นหยวนด้วยในฐานะลูกศิษย์ของรุ่นเชนซูฉินมีความประทับใจในตัวเจิ้นหยวนอยู่บ้างพี่เจิ้นกวนคุณคิดว่าใครจะชนะพี่เจิ้นหยวนหรือพระโพธิสัตว์คนนั้นศิษย์ของชอเซียถามด้วยเสียงต่ำซูฉินอยู่ในวัดมา10ปีแล้วแม้ว่าเขาจะยังเป็นพระกวาดล้างแต่เห็นได้ชัดว่าเขามีประสบการณ์บางอย่างไม่จำเป็นต้องพูดพี่อาวุโสเชนยูเอ็นจะต้องชนะอย่างแน่นอนก่อนที่ซูฉินจะพูดได้สิทธิ์อีกคนที่อยู่ข้างๆเขาก็พูดแทรกขึ้นมาซูฉินได้ยินดังนั้นก็สายหัวเล็กน้อยวัดวชระมี9จุดแต่พวกเขาส่งบาโตเท่านั้นมีความเป็นไปได้เพียง2อย่างเท่านั้นประการแรกวัดวชระนั้นโง่เขลาประการที่2วัดวชระมั่นใจว่าตนจะชนะตราบใดที่ BA โทอยู่ที่นั่นไม่สำคัญว่าพวกเขาจะส่งคนไป1หรือ9คนวัดวชระและวัดเซาหลินเป็นวัดพุทธศรีแห่งในโลกพวกเขาเป็นศิลปินศิลปะการต่อสู้ที่มีชื่อเสียงดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถโง่ได้จึงมีความเป็นไปได้เพียงทางเดียวเท่านั้นวัดวชระมั่นใจในตัวปาโตมากพวกเขามั่นใจมากว่าตราบใดที่วัดเซาหลินเอาชนะปาโตได้วัดวชระก็จะยอมรับความพ่ายแพ้ขณะที่ซูฉินกำลังคิดอยู่
เรื่องพระพุทธเจ้าระหว่างปาโตและเจิ้นหยวนเริ่มต้นขึ้นพี่ชายคุณมาจากแดนไกลแน่นอนว่าคุณต้องพูดก่อนเจิ้นหยวนกล่าวด้วยใบหน้าเคร่งขรึมหัวหน้าลานบัญชาการเห็นสิ่งนี้จึงพยักหน้าอย่างลับๆเช่นยูเอ็นเป็นลูกศิษย์ที่เขาภูมิใจมากที่สุดพระองค์มีความเข้าใจพระพุทธศาสนาดีกว่าคนทั่วไปไม่เช่นนั้นเจ้าอาวาสคงไม่ส่งเจิ้นหยวนก่อนเราต้องรู้ว่าพลังงานอันแรกจะทำให้อันที่สองอ่อนลงและอันที่สามหมดไปหากวัดเซาหลินแพ้รอบแรกคงจะกระทบต่อขวัญกำลังใจของลูกศิษย์ต่อไปนี้ปาโต้ไม่ปฏิเสธเขาประสานมือแล้วพูดว่านี่คือสิ่งที่ฉันได้ยินพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่บทที่17ผลลัพธ์ของรอบแรกบนพระพุทธเจ้าเป็นไปตามที่ซูชินคาดไว้ภายในเวลาไม่ถึง15นาทีใบหน้าของทรูเอเซนส์ก็ซีดลงและเขาไม่รู้ว่าจะตอบสนองอย่างไรแม้ว่าทรูเอเซนส์จะรอบรู้ในพระพุทธศาสนาแต่เขากลับประเมินพระอรหันต์แห่งวิหารเพชรต่ำเกินไปทุกคำพูดของบีเอโทดูเหมือนจะกลายเป็นมนต์พุทธที่ตราตรึงอยู่ในใจของเขาจนกระทั่งกลายเป็นภูเขาพุทธที่บดขยี้เขาฉันแพ้ทรูเอเซนส์ลุกขึ้นดวงตาของเขารีลงรอบบนพระพุทธเจ้าของวัดทั้ง4แห่งไม่ใช่การดวลกันในโลกหมัดแต่รอบแรกนั้นอันตรายกว่ารอบหลังอย่างแน่นอนการดวลทั้ง2ฝ่ายอาจได้รับบาดเจ็บทางร่างกายมากที่สุดตราบใดที่อาการบาดเจ็บไม่รุนแรงเกินไปการฟื้นตัวก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่บนพระพุทธเจ้าเป็นการต่อสู้ในอุดมคติเมื่อสูญเสียไปแม้ร่างกายจะสบายดีแต่จิตใจก็จะเสียหายอย่างรุนแรงเราอาจตกอยู่ในความสงสัยในตนเองและก่อตัวเป็นปีศาจภายในเมื่อปีศาจภายในก่อตัวขึ้นแล้วคนๆหนึ่งอาจไม่สามารถก้าวหน้าไปได้อีกตลอดชีวิตเมื่อการต่อสู้ของทรูเอเซนสิ้นสุดลงเหล่าสาวกของวัดเซาหลินรู้สึกว่าหัวใจของพวกเขาเย็นชาพวกเขามีความหวังสูงสำหรับทรูเอเซนส์พวกเขาคิดว่าด้วยความเข้าใจในพุทธศาสนาของทรูเอเซนส์แม้ว่าเขาจะไม่สามารถเอาชนะอรหันต์แห่งวิหารเพชรได้เขาก็จะไม่แพ้หนักเกินไปแต่ในท้ายที่สุดทรูเอเซนส์ก็ยังอยู่ได้ไม่ถึง15นาทีก่อนที่เขาจะลุกขึ้นและยอมรับความพ่ายแพ้สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าความเข้าใจของทรูเอเซนส์เกี่ยวกับพุทธศาสนานั้นได้กว่าความเข้าใจของบีเอโทมากขอบคุณสีหน้าของปาโต้ไม่เปลี่ยนแปลงแต่เขากลับประสานมือและโค้งคำนับทรูเอเซนส์เล็กน้อยเจ้าอาวาสหุยเหวินจัดการเรื่องต่อไปพระภิกษุอันดับสองของวัดเพชรมองดูเจ้าอาวาสหุยเหวินแล้วกล่าวว่าฮึหัวหน้าลานบัญญัติตะคอกและมองดูแก่นแท้ที่แท้จริงที่มืดมนด้วยสีหน้าเจ็บปวดทรูเอเซนส์เป็นลูกศิษย์ที่มีค่าที่สุดของเขาการโจมตีเช่นนี้จะไม่ทำให้เขารู้สึกสะเทือนใจได้อย่างไรนะโมอมิตาภะเจ้าอาวาสหุยเหวินมองอย่างลึกซึ้งไปที่ปาโต้แล้วพูดอีกครั้งว่าเจิ้นเคอเจ้าอาวาสศิษย์คนที่สองของวัดเซาหลินลุกขึ้นและนั่งที่ที่ทรูเอเซนนั่งอยู่พุทธองค์รอบที่สองเริ่มขึ้นอีกครั้งน่าเบื่อซูชินเฝ้าดูอยู่พักหนึ่งและรู้สึกค่อนข้างเบื่อดังนั้นเขาจึงถือโอกาสหลุดลอยไปสาวกของชาสยาเดิมตั้งอยู่ที่มุมหนึ่งเมื่อรวมกับข้อเท็จจริงที่ว่าซูชินไม่โดดเด่นอย่างยิ่งก็ไม่มีใครสังเกตเห็นเขาตอนแรกผมคิดว่าชาวพุทธห่างเหินจากเรื่องทางโลกแต่เมื่อมองดูแล้วกลับไม่เป็นอย่างนั้นซูชินไปที่หอคัมภีร์เป็นครั้งแรกและใช้โอกาสในการลงชื่อเข้าใช้ของวันนี้จนหมดจากนั้นเขาก็พบสถานที่ที่ไม่มีใครรบกวนเขาได้และรับประทานยาเม็ดวิญญาณหยุนหลายชั่วโมงต่อมาซูชินก็มาถึงห้องโถงความแข็งแกร่งอีกครั้งอย่างไรก็ตามคราวนี้ซูชินรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าบรรยากาศในหมู่สาวกนั้นกดดันมากขึ้นเราแพ้แล้วเราแพ้หมดแล้วสิทธิสารแรงงานที่อยู่ใกล้ๆพึมพำด้วยสายตางุนงงพวกเขาหายไปหมดแล้วเหรอซูชินมองไปที่ด้านหน้าห้องโถงใหญ่ในขณะนี้เช่นวูลูกศิษย์ของอเบอร์ทุยเวนกำลังนั่งอยู่ตรงข้ามกับพระอรหันต์แห่งวัดจินแก่งเช่นวูเป็นลูกศิษย์ที่โดดเด่นที่สุดของรุ่นเช่นเขาได้รับการยอมรับให้เป็นลูกศิษย์จากเจ้าอาวาสหุยเวนทันทีที่เข้าไปในวัดและการแสดงของเช่นวูก็ไม่ทำให้เจ้าอาวาสหุยเวนผิดหวังไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจในพุทธศาสนาหรือความก้าวหน้าในศิลปะการต่อสู้ของชาวพุทธเขาอาจกล่าวได้ว่าเป็นรุ่นน้องที่ดีที่สุดของวัดเซาหลินแม้แต่เจ้าอาวาสหุยเวนก็พร้อมที่จะฝึกเจิญวูให้เป็นเจ้าอาวาสคนต่อไปของเซาหลิน
ตามรอบที่แล้วของออนบูเดอร์สาวกเช่นเชนวูจะถูกจัดให้เป็นคนสุดท้ายอย่างแน่นอนเพื่อมีบทบาทเป็นกำลังที่มั่นคงแต่ในขณะนี้เจินวูขึ้นไปบนเวทีมีความเป็นไปได้เพียงทางเดียวเท่านั้นสาวก8คนแรกของวัดเซาหลินที่เข้าร่วมในเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าต่างก็พ่ายแพ้ไปหมดเร็วมากซูชินรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยภายในเวลาไม่ถึงครึ่งวันพระอรหันต์แห่งวัดจินกังได้เอาชนะสาวกของวัดเซาหลิน8คนติดต่อกันเลขที่ควรจะเป็น9เพราะในขณะนี้เชนบูเสียเปรียบ BA โทไนออนบูเดอร์อย่างเห็นได้ชัดเขาไม่สามารถทนได้นานครึ่งชั่วโมงต่อมาทำทั้งหลายเป็นเหมือนความฝันภาพลวงตาฟองอากาศเงาดุดน้ำค้างดุดสายฟ้าคำพูดของป้าโตราวกับดอกไม้สวนน้ำเสียงของเขาอ่อนโยนราวกับว่าเขาสามารถขจัดความกังวลทั้งหมดกำจัดปีศาจทั้งหมดกำจัดกรรมทั้งหมดและไปถึงฝั่งได้สิทธิ์พี่ขอบคุณที่ให้ข้าชนะป้าเต่าค่อยๆลุกขึ้นประสานมือแล้วพูดด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเช่นวูยังคงนั่งขัดสมาธิแต่ใบหน้าของเขาซีดราวกับกระดาษเห็นได้ชัดว่าเขาแพ้แล้วนะโมอมิตาภะพระภิกษุชั้น2แห่งวัดจินกังดูมีความสุขและท่องสโลแกนทันใดนั้นยกเว้นเจ้าอาวาสฮุยเหวินหัวหน้าศาลทุกคนในสนามก็ไม่เชื่อพวกเขาไม่คาดคิดว่าวัดเซาหลินจะพ่ายแพ้เมื่อมีเพียงคนเดียวจากวัดจินแกงเท่านั้นที่ได้เข้าร่วมในออนบูเดอร์สักครู่สาวกของวัดเซาหลินทุกคนรู้สึกเศร้าใจพวกเขารู้สึกว่าใบหน้าของวัดเซาหลินถูกวัดจินกังเหยียบย่ำแต่พวกเขาไม่สามารถต้านทานได้เพราะนี่คือความจริงปาโต้พระโพธิสัตว์แห่งวัดจินกังชนะ9รอบติดต่อกันและได้รับรางวัลบนพระพุทธเจ้าในเมื่อพระพุทธเจ้าสิ้นแล้วเราก็ขอลาไปก่อนขอบคุณที่รบกวนวัดเซาหลินมาเป็นเวลานานพระชั้น2ของวัดจินกังเหลือบมองผู้ชมเมื่อเห็นว่าไม่มีใครกล้ามองเขาก็พูดช้าๆหัวหน้าศาลดูซีเซียวและบางคนถึงกับเริ่มหายใจไม่มั่นคงหลังจากวันนี้เมื่อผลของเรื่องพระพุทธเจ้าระหว่างวัดเซาหลินและวัดจินกังแพร่กระจายออกไปชื่อหัวหน้าวัดพุทธทั้ง4แห่งของวัดเซาหลินก็จะถูกโอนไปยังวัดจินกังเมื่อพวกเขาคิดถึงตำแหน่งที่บรรพบุรุษของพระภิกษุผู้มีชื่อเสียงได้รับมาแต่สูญเสียไปเพราะความไร้ความสามารถของรุ่นน้องสาวกของวัดเซาหลินทุกคนรวมทั้งเจ้าอาวาสฮุยเหวินต่างก็รู้สึกเลือดไหลออกมาจนกว่าผู้คนในวัดจินแกงจะจากไปยังคงมีความเงียบอยู่นอกฮอลล์ออฟเกรทสเตรงฉันละอายใจที่ต้องเผชิญหน้ากับบรรพบุรุษหัวหน้าศาลของชอสฮอนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วถอนหายใจทันใดนั้นใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีแดงและเขาก็กระอักเลือดออกมาเต็มปากและล้มลงกับพื้นหัวหน้าศาลเกิดอะไรขึ้นกับคุณน้องชายคุณสบายดีไหมสาวกหลายคนของชอสฮอนตกตะลึงเจ้าอาวาสหุยเหวินก้าวไปข้างหน้าและปรากฏตัวต่อหน้าหัวหน้าศาลเขาเอื้อมมือขวาออกไปอีกสักครู่เจ้าอาวาสหุยเหวินสายหัวน้องชายสบายดีเขาอารมณ์ดีเกินไปบวกกับชีและเลือดของเขากำลังลดลงไม่ไกลนักซูชินมองไปที่หัวหน้าศาลของโถงงานบ้านที่ล้มลงกับพื้นและเงียบไปเป็นเวลา10ปีที่หัวหน้าศาลของชอสฮอนดีกับซูชินเขามักจะต้องการย้ายซูชินไปที่อารามอรหันต์หรืออารามนักรบแทนที่จะเป็นพระภิกษุผู้กวาดล้างอย่างไรก็ตามความตั้งใจที่ดีเหล่านี้ถูกปฏิเสธโดยซูชินชื่อเสียงของวัดเซาหลินมีความสำคัญต่อคุณมากขนาดนั้นเลยเหรอซูชินกระซิบกับตัวเองช่วงเวลาถัดไปซูชินหันหลังและจากไปภายนอกวัดเซาหลินกลุ่มคนจากวิหารเพชรกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางหนึ่งปาโต้เจ้าอาวาสจะดีใจมากเมื่อเรากลับมาในครั้งนี้ถ้าไม่ใช่เพื่อคุณวัดเซาหลินก็คงไม่สามารถมอบตำแหน่งหัวหน้าวัดทั้ง4แห่งได้อย่างง่ายดายเช่นนี้พระภิกษุอันดับ2ของวัดเพชรมองไปที่ปาโต้แล้วพูดด้วยความโล่งใจชื่อของเขาคือถงอยู่และเขาเป็นผู้พิทักษ์แห่งวิหารเพชรคนปัจจุบันที่มีการฝึกฝนระดับ2ในฐานะอรหันต์แห่งวิหารเพชร BA โทย่อมมีคนคอยปกป้องเขาและทองอายุเป็นผู้พิทักษ์ของ BA โทคุณลุงสิ่งที่เราทำอยู่ถูกต้องจริงหรือปาโต้วอดไม่ได้ที่จะถามแน่นอนอยู่แล้วถงรู้กล่าวอย่างยืนยันว่าการต่อสู้ในอุดมคติเป็นเพียงการชนะหรือแพ้เท่านั้นไม่ใช่ถูกหรือผิดเมื่อได้ยินสิ่งนี้ดวงตาของปาโต้ก็เต็มไปด้วยความคิดกระทันหันณตอนนี้ผู้พิทักษ์แห่งวิหารเพชรตรงอยู่ดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างและเงยหน้าขึ้นมอง
ใต้ต้นโพที่เหี่ยวเฉามีพระภิกษุหนุ่มนุ่งห่มเทายืนนิ่งอยู่ที่นั่นผู้พิทักษ์แห่งวิหารเพชรตงอยู่ขมวดคิ้วคุณเป็นศิษย์ของวัดเซาหลินตงรู้ถามด้วยเสียงอันดังนี่คืออาณาเขตของวัดเซาหลินนอกจากวัดเซาหลินแล้วไม่มีพระจักรวัดอื่นเลยพระหนุ่มในชุดคลุมสีเทาพยักหน้าแล้วส่ายหัวพระหนุ่มคนนี้คือซูฉินโดยธรรมชาติซึ่งมาถึงเมื่อนานมาแล้วฉันได้ยินมานานแล้วว่าพระอรหันต์แห่งวิหารเพชรคือการกลับชาติมาเกิดของพระอรหันต์ฉันมาที่นี่ครั้งนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับคุณซูฉินพูดอย่างไม่รีบร้อนพูดถึงพระพุทธศาสนาต้องหลุดตะลึงเล็กน้อยวัดของฉันได้สนทนาเรื่องพุทธศาสนากับคุณแล้วในวัดเซาหลินผลออกมาแล้วและเจ้าอาวาสฮุยเหวินก็ไม่คัดค้านคุณมาที่นี่อีกทำไมลุงอาจารย์เนื่องจากคุณเป็นพี่ชายคนโตของวัดเซาหลินเราจึงมาพูดคุยกันอีกครั้งป่าโต้พูดและก้าวไปข้างหน้าด้วยสีหน้าเคร่งขรึมกล่าวว่าฉันสงสัยว่าพี่ใหญ่จะหารือเกี่ยวกับธรรมะอย่างไรเราจะหารือกันตามที่ควรจะเป็นซู่ฉินยิ้มและพูดอย่างใจเย็นปาโตจับมือเขาแล้วพูดว่าพี่ชายคุณบอกฉันได้ไหมว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรเมื่อกี้ปาโตได้ถามคำถามเดียวกันนี้ในวัดเซาหลินเขาออกจากวัดเซาหลินทั้งก้าวด้วยความพ่ายแพ้พระพุทธเจ้าคืออะไรพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาย่อมเป็นพระพุทธเจ้าโดยธรรมชาติแต่ใครคือพระพุทธเจ้ามนุษย์พระเจ้าผีปีศาจเหรอไม่มีใครรู้ไม่มีใครกล้าคาดเดาอย่างดุเดือดต้องรู้ผู้พิทักษ์วิหารสายหัวแม้แต่เจ้าอาวาสแห่งวิหารเพชรก็ยังนิ่งงันกับคำถามนี้ไม่ต้องพูดถึงซูฉินเลยต้องอยู่สามารถเห็นได้อย่างเป็นธรรมชาติว่าสถานะของซูฉินในวัดเซาหลินนั้นไม่สูงส่งไม่เช่นนั้นเขาคงไม่สวมเสื้อคลุมสีเทาเหตุผลที่เขาหยุดพวกเขาที่นี่อาจเป็นเพราะเขาไม่เต็มใจที่จะยอมรับผลลัพธ์แต่แล้วถ้าเขาไม่เต็มใจที่จะยอมรับผลลัพธ์ล่ะรุ่นน้องของวัดเซาหลินถูกบทขยี้โดยบีเอทัวแห่งวัดเพชรเป็นไปได้ไหมว่ามีสิทธิ์ของวัดเซาหลินที่สามารถเอาชนะบีเอทัวได้เป็นไปได้อย่างไรพระพุทธเจ้าคืออะไรในเวลานี้ซูฉินพูดซ้ำด้วยเสียงต่ำเสียงของเขาดังขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก้องก้องอยู่ในหูของทุกคนฉันคือพระพุทธเจ้าบูมทันทีที่คำพูดเหล่านี้หลุดออกมาพระภิกษุทุกคนในวิหารเพชรรวมทั้งผู้ดูแลวัดต่างตกตะลึงไม่เคยเห็นคนหญิงยโสที่เรียกตนเองว่าพระพุทธเจ้าเช่นนี้มาก่อนเลยหรือกล้าดียังไงทันใดนั้นผู้พิทักษ์วัดตรงอยู่ก็มีปฏิกิริยาโต้ตอบและกำลังจะตำหนิเขาอย่างไรก็ตามแล้วเขาได้เห็นฉากที่เขาไม่เคยเชื่อในชีวิตของเขาเลยจู่ๆพระพุทธรูปทองคำก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังซูฉินเขาชี้ไปที่ท้องฟ้าด้วยมือข้างหนึ่งและอีกมือแต่พื้นมีเซนอันไร้ขอบเขตในความเคร่งขรึมของเขาเขาพูดด้วยเสียงอันไพเราะในสวรรค์และบนดินมีเพียงฉันเท่านั้นที่สูงสุดใต้ต้นโพซูฉินเดินก้าวๆจากนั้นเขาก็ชี้ไปที่ท้องฟ้าด้วยมือข้างหนึ่งและอีกมือแต่พื้นเขาดูเคร่งขรึมในสวรรค์และบนดินมีเพียงฉันเท่านั้นที่สูงสุดนี่พระภิกษุในวิหารเพชรทุกคนตกตะลึงบีเอทัวดูราวกับว่าเขาถูกฟ้าผ่าเขาตัวสั่นเมื่อมองไปที่ซูฉินบทที่18นี่คือพระพุทธเจ้าที่แท้จริงปาโตอยู่ในอาการงุนงงเขาเป็นลูกศิษย์ของวัดไทเทเนียมตั้งแต่ยังเด็กและได้อ่านคัมภีร์พุทธศาสนาทั้งหมดในวัดแล้วเขามีจินตนาการถึงพระพุทธเจ้านับพันในใจแต่ตอนนี้จากนั้นบีเอทัวก็ตระหนักได้ว่าเขาผิดแค่ไหนพระพุทธเจ้าที่แท้จริงซึ่งมีองค์ทองคำเป็นอมตะนั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาจะจินตนาการได้นี่คือธรรมราชาแห่งวัดตงรูพยายามดิ้นรนด้วยความตกใจน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความตกใจแสงของพระพุทธเจ้าก็แผ่กระจายไปทั่วบริเวณตงอยู่รู้สึกว่าความแข็งแกร่งภายในทุกเส้นในร่างกายของเขาหนักถึงพันปอนด์แม้แต่การเคลื่อนย้ายก็ยากไม่ต้องพูดถึงการหมุนเวียนมันสาวกอีก7คนของวิหารไทเทเนียมอยู่ในสภาพที่เลวร้ายยิ่งกว่าเดิมพวกเขานั่งอยู่บนพื้นด้วยใบหน้าว่างเปล่าเวลาผ่านไปสักพักแสงของพระพุทธเจ้าก็ค่อยๆหายไปเมื่อแสงของพระพุทธเจ้าหายไปจนหมดผู้คนในวัดไทเทเนียมก็รู้สึกตัวที่ไหนคนนั้นอยู่ที่ไหน
สาวกคนหนึ่งของวิหารไทเทเนียมพึมพำเมื่อเขาพูดอย่างนั้นแล้วพวกเขาก็รู้ว่าไม่มีใครอยู่ใต้ต้นโพแต่ไกลวัดเซ้าหลินนั้นไม่อาจอย่างรู้ได้ธรรมราชาแห่งวัดตงอยู่ถอนหายใจด้วยสีหน้าซับซ้อนในขณะนี้เขาเพียงต้องการพูดคุยดีๆกับบุคคลที่ลือกันว่าเป็นต้นเหตุของความเสื่อมโทรมของวัดเซ้าหลินวัดเซ้าหลินจะเสื่อมถอยลงได้อย่างไรหากสามารถสร้างลูกศิษย์รุ่นยาวที่สามารถจุดประกายแสงของพระพุทธเจ้าได้ถ้ามันลดลงวิหารไทเทเนียมก็อาจจะถูกทำลายเช่นกันในเวลานี้ลูกศิษย์ของวัดไทเทเนียมถามอย่างระมัดระวังว่าพวกเราชนะหรือแพ้วาทกรรมของพระพุทธเจ้าอั้งนี้ใจของสาวกคนอื่นๆกระชับขึ้นเมื่อพวกเขามองไปที่ป่าโตแม้แต่ธรรมราชาแห่งวัดตงอยู่ก็ยังมองไปที่ป่าโตชนะหรือแพ้ป่าโตยิ้มเราจะชนะได้อย่างไรเมื่อสนทนาธรรมของพระพุทธเจ้าลุงนักสู้กลับไปที่วิหารไทเทเนียมกันเถอะวัดเซ้าหลินสมชื่อไม่จำเป็นต้องคิดถึงมันอีกต่อไปหลังจากที่ปาโตพูดจบเขาก็เดินไปที่วิหารไทเทเนียมธรรมราชาแห่งวัดตงหรูถอนหายใจและเดินตามเขาไปสาวกของวัดวัชระที่เหลืออีก7คนมองหน้ากันและเดินตามหลังตงอยู่ผู้พิทักษ์วิหารวัดไทเทเนียมธรรมราชาแห่งวัดตงหรูเล่าให้เจ้าอาวาสวัดวัชระฟังทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเจ้าอาวาสวัดไทเทเนียมเงียบอยู่นานก่อนจะพูดเบาๆเป็นไปได้ไหมว่าวัดเซ้าหลินในยุคนี้จะมีพระอรหันต์ตัวจริงอรหันต์การแสดงออกของทงอยู่ทำให้ตกใจพระอรหันต์แห่งพุทธศาสนาเทียบเท่ากับตำนานศิลปะการต่อสู้ในเจียงหูเขาดำรงอยู่อย่างไม่มีใครเทียบได้ซึ่งอยู่เหนือระบบศิลปะการต่อสู้ระดับ9พระอรหันต์หรือตำนานศิลปะการต่อสู้ทุกองค์เป็นตัวแทนของความยั่งคงกระพันอย่างแท้จริงเมื่อซูชินกลับมาที่วัดเซ้าหลินสาวกส่วนใหญ่ที่อยู่นอกห้องถงแห่งความเข้มแข็งได้รับการอพยพโดยเจ้าอาวาสฮุยเหวินและหัวหน้าศาลฉันไม่ได้คาดหวังว่าการกระตุ้นเพียงเล็กน้อยจะทำให้เกิดปฏิกิริยาขนาดใหญ่เช่นนี้นอกจากนี้มันยังใช้ความแข็งแกร่งภายในของฉันไปมากกว่าครึ่งหนึ่งซูชินลูบหว่างคิ้วและสงบสติอารมณ์พระพุทธรูปทองคำซึ่งเป็นตัวแทนของมรดกฝ่ามือของพระพุทธเจ้าในส่วนลึกของรูรับแสงปฐมภูมิระหว่างคิ้วของเขาเมื่อสักครู่นี้ขณะที่เขากำลังสนทนาเรื่องพระพุทธศาสนากับปาโต้พระโพธิสัตว์แห่งวัดวัชระสุฉินก็นึกถึงฝ่ามือของพระพุทธเจ้าฝ่ามือพระพุทธเจ้าเรียกได้ว่าเป็นมรดกส่วนตัวของพระพุทธเจ้าในโลกปัจจุบันคงไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้ามากไปกว่าฝ่ามือของพระพุทธเจ้าดังนั้นสุฉินจึงกระตุ้นช่องปฐมภูมิระหว่างคิ้วของเขาเล็กน้อยแม้ว่าซูชินจะยังไม่สามารถใช้ฝ่ามือของพระพุทธเจ้าได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่สามารถกระตุ้นมันได้ด้วยเหตุนี้ทันทีที่ซูชินกระตุ้นพระพุทธรูปทองคำก็ปรากฏตัวขึ้นด้วยวิธีนี้มันช่วยซูชินจากปัญหาได้มากฝ่ามือของพระพุทธเจ้ามีศิลปะการต่อสู้ระดับใดซูชินเกิดความสงสัยในใจอีกครั้งซูชินเป็นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งและมีความแข็งแกร่งภายในมากแต่ถึงอย่างนั้นการกระตุ้นเล็กน้อยจากฝ่ามือของพระพุทธเจ้าก็ใช้ความแข็งแกร่งภายในของเขามากกว่าครึ่งหนึ่งหากเขาต้องการใช้มันจริงๆเขาจะไม่ถูกดูดให้แห้งทันทีหรือความคิดของซูชินผันผวนในขณะที่เขากลับไปที่ศาลช่างซ่อมบำรุงในเวลานี้หัวหน้าศาลช่างซ่อมบำรุงตื่นขึ้นแล้วและใบหน้าของเขาแดงก่ำอย่างไรก็ตามซูชินรู้สึกว่าออร่าชีวิตของหัวหน้าศาลลดลงอย่างมากอีกครั้งและเขาก็เข้าใกล้จุดจบของชีวิตของโชหยวนเพียงเล็กน้อยซูชินเดาว่าหัวหน้าศาลอาจถึงแก่กรรมภายใน 5-10 ปีเป็นอย่างมากที่สุดเฮ้ซูชินถอนหายใจแต่ก้าวไปข้างหน้าแล้วถามว่าหัวหน้าศาลคุณโอเคไหมฉันสบายดีหัวหน้าศาลโบกมือเมื่อกี้ฉันอารมณ์เสียเกินไปแต่ตอนนี้ฉันดีขึ้นมากแล้วเมื่อพูดถึงเรื่องนี้หัวหน้าศาลก็หยุดชั่วคราวและพูดด้วยอารมณ์ว่าฉันแก่แล้วพลังชีวิตของฉันกำลังลดลงฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับมันในอีกครึ่งเดือนข้างหน้าเจ้าอาวาสหุยเหวินแห่งวัดเซ้าหลินและหัวหน้าศาลกำลังรอผลการพระพุทธเจ้าแห่งวัดวัชระอย่างไรก็ตามด้วยความประหลาดใจของเจ้าอาวาสหุยเหวินวัดวัชระยังคงเงียบแม้ผ่านไป 2-3 เดือนราวกับว่าพวกเขาไม่เคยพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ากับวัดเซ้าหลินเลยถ้าพูดตามตรรกะแล้วถ้าวัดวัชระชนะบนพระพุทธเจ้าก็ควรจะประกาศแล้วทำไมไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยหัวหน้าศาลของศาลรับสั่งรู้สึกงงงวย
แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะสละตำแหน่งหัวหน้าวัดพุทธทั้ง4แห่งในโลกแต่ชัยชนะก็คือชัยชนะและการแพ้ก็คือการสูญเสียวัดเซาหลินดูถูกเหยียดหยามที่จะปฏิเสธประเด็นนี้อย่างไรก็ตามหลักฐานที่วัดเซาหลินไม่ได้ปฏิเสธก็คือวัดวชระเผยแพร่ผลดังกล่าวเป็นไปได้ไหมที่วัดเซาหลินจะเริ่มพูดว่าพวกเขาพ่ายแพ้ให้กับวัดวชระสิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไรในฐานะนิกายศิลปะการต่อสู้ที่สำคัญของโลกวัดเซาหลินยังให้ความสำคัญกับชื่อเสียงของพวกเขาอีกด้วยนอกจากนี้ในการประชุมเรื่องพระพุทธเจ้าครั้งก่อนๆจะเป็นผู้ชนะเสมอเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยเจ้าอาวาสหุยเหวินก็งงเช่นกันเนื่องจากวัดวชระไม่ได้พูดอะไรเจ้าอาวาสหุยเหวินจึงไม่อยากจะถามผลก็คือกองกำลังส่วนใหญ่ในโลกไม่รู้ว่าวัดเซาหลินและวัดวชระมีพิธีพระพุทธเจ้าสำหรับกองกำลังจำนวนน้อยที่รู้เรื่องนี้เพียงเล็กน้อยพวกเขาคิดว่าวัดวชระสูญหายไปแล้วและไม่ต้องการเปิดเผยต่อสาธารณะวัดวชระรู้สึกว่าพวกเขาพ่ายแพ้ต่อวัดเซาหลินแล้วหลังจากรออยู่ 2-3 เดือนพวกเขาก็งงว่าทำไมวัดเซาหลินไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับผลลัพธ์นี้เจ้าอาวาสวัดวชระคิดได้เพียงว่าวัดเซาหลินขี้เกียจเกินกว่าจะสนใจเรื่องนี้และผู้กระทำผิดที่เป็นต้นเหตุทั้งหมดนี้ซูฉินก็กลับมาสู่วันปกติของเขาในการลงชื่อเข้าใช้และกวาดพื้นขอแสดงความยินดีกับโฮสต์สำหรับการลงชื่อเข้าใช้สำเร็จคุณได้รับเทคนิคการเพาะปลูกศิลปะศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้เหี่ยวเฉาด้านหน้าศาลาคัมภีร์ที่ซ่อนอยู่ซูฉินดูมีความสุขศิลปะศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้เหี่ยวเป็นหนึ่งในเทคนิคเฉพาะของวัดเซาหลินการใช้งานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมันไม่ได้เพื่อการรุกหรือการป้องกันแต่เพื่อการปกปิดและการปลอมตัวเมื่อศิลปะศักดิ์สิทธิ์ของต้นไม้เหี่ยวเฉาได้รับการฝึกฝนจนถึงระดับสูงเราสามารถควบคุมออร่าของตนเองได้ตามต้องการกลายเป็นเหมือนต้นไม้เหี่ยวเฉาและไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงไม่เลวศิลปะศักดิ์สิทธิ์ของต้นไม้เหี่ยวเฉาและศิลปะศักดิ์สิทธิ์วชระที่ไม่อาจทำลายได้นั้นเข้ากันได้อย่างลงตัวซูชินพอใจมากเดิมทีศิลปะวัชระศักดิ์สิทธิ์ที่ทำลายไม่ได้ช่วยให้ซูฉินปกปิดรัศมีของเขาได้อย่างสมบูรณ์ตอนนี้ด้วยการเพิ่มวิเดอร์ทรีเดเวนอาร์ตมันจะทรงพลังขนาดไหนขณะที่ซูฉินกำลังจะลองใช้เอฟเฟกต์ของศิลปะศักดิ์สิทธิ์ของต้นไม้เหี่ยวเฉาการแสดงออกของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีฮะบทที่19หากสาวกที่คุ้นเคยกับวัดเซาหลินอยู่ที่นี่พวกเขาจะสังเกตเห็นว่าซูฉินกำลังมองไปยังพื้นที่ต้องห้ามของวัดเซาหลินห้องโถงพระพุทธรูปพันองค์ซูฉินอยู่ในวัดเซาหลินมานานกว่า10ปีและได้เยี่ยมชมวัดเซาหลินเกือบทั้งหมดมีพื้นที่ต้องห้ามเพียงไม่กี่แห่งที่เขายังไม่ได้เข้าไปภูเขาด้านหลังเป็นหนึ่งและหอพระพุทธรูปพันองค์เป็นอีกแห่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นภูเขาด้านหลังหรือห้องโถงพระพุทธรูปพันองค์ซูฉินสามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับ1เป็นเพราะเหตุนี้เองที่ซูฉินไม่ได้เข้าใกล้ภูเขาด้านหลังเป็นสถานที่ที่วัดเซาหลินปราบพระมารเมื่อ900ปีที่แล้วถึงตอนนี้ยังคงมีปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งคอยปกป้องมันซูฉินไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกท้ายที่สุดตามความเข้าใจของซูฉินพระพุทธเจ้าปีศาจเมื่อ900ปีที่แล้วเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สามารถแข่งขันกับพระอรหันต์ได้และอยู่เหนือชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยสิ้นเชิงเพื่อที่จะปราบปรามปีศาจชนิดนี้เป็นการยากที่จะพึ่งพาผนึกเพียงอย่างเดียวไม่ว่าผนึกจะแข็งแกร่งแค่ไหนมันก็จะเสื่อมถอยไปตามกาลเวลาในที่สุดในเวลานี้มีคนจำเป็นต้องทำการผนึกให้สมบูรณ์อยู่เสมอเพื่อที่จะสามารถปราบปรามพระมารได้เสมอและด้วยพลังของพุทธมารมีเพียงปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งเท่านั้นที่สามารถเข้าใกล้ได้โดยไม่ได้รับผลกระทบและนี่อยู่ภายใต้สมมติฐานที่ว่าพระมารถูกผนึกไว้สุดท้ายนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดจากการผนึกของพระปีศาจภูเขาด้านหลังได้รับการปกป้องโดยปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งพระภิกษุศักดิ์นี้ควรเป็นความลับสุดยอดและแม้แต่เจ้าอาวาสวัดเซาหลินคนปัจจุบันก็ยังไม่รู้เรื่องนี้นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมวัดเซาหลินจึงไม่มีพระภิกษุระดับหนึ่งเอคอยดูแลในความเป็นจริงวัดเซาหลินเป็นนิกายที่ยิ่งใหญ่ที่สืบทอดกันมานับพันปีเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธที่ออกมาจากพระอรหันต์มันจะไม่มีความลับได้อย่างไรนอกจากภูเขาด้านหลังแล้วยังมีกลิ่นอายของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งในห้องถงพันพระพุทธเจ้าอีกด้วยอย่างไรก็ตามในตอนนี้ซูฉินรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่ารัศมีของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งในห้องถงพันพระพุทธเจ้าได้หายไปอย่างกระทันหันการกระจัดกระจายแบบนี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะหายไปกลับเป็นเหมือนเทียนในสายลมที่คงอยู่มานานหลายทศวรรษก่อนที่จะดับลงในที่สุด
เขาตายแล้วเหรอซูชินดูเหมือนจะครุ่นคิดอย่างลึกซึ้งห้องโถงพระพุทธรูปอานองเป็นพื้นที่ต้องห้ามของวัดเซาหลินเพราะเป็นสถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์แห่งวัดเซาหลินถึงแก่กรรมมีเพียงพระภิกษุสงฆ์อันดับหนึ่งเท่านั้นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าไปในห้องโถงพระพุทธรูปพันองค์เมื่อเวลาของโชหยวนหมดลงคุณอยากจะไปดูและเซ็นสัญญาไหมซูชินลูบคางของเขาขณะที่ความคิดเกิดขึ้นกับเขาห้องโถงพระพุทธรูปพันองค์เป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งที่ซูชินไม่เคยก้าวเข้ามากล่าวอีกในหนึ่งซูชินยังไม่ได้ลงนามในวังพันพระพุทธตามรัศมีนั้นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งจะต้องตายไปแล้วไม่ควรมีสิ่งมีชีวิตในห้องโถงพันพระพุทธเจ้าในขณะนี้ถึงแม้ผมจะเข้าไปผมก็จะไม่ถูกค้นพบความคิดของซูชินผันผวนในขณะที่เขาครุ่นคิดอย่างช้าๆเดิมทีแม้ว่าปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งในห้องโถงพันพระจะตายไปแล้วจริงๆซูชินก็จะเข้ามาในภายหลังเพื่อความปลอดภัยแต่หลังจากลงชื่อเข้าใช้ซูชินได้รับศิลปะศักดิ์สิทธิ์ของไม้เหี่ยวเฉาเทคนิคลับของวัดเซาหลินนี้เก่งในการปกปิดและอำพรางเมื่อรวมกับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของศิลปะศักดิ์สิทธิ์วัชระอมตะซูชินมั่นใจว่าแม้ว่าเขาจะเดินต่อหน้าปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งตราบใดที่อีกฝ่ายไม่เห็นเขาด้วยตาของตัวเองระดับหนึ่งปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่จะไม่สังเกตเห็นเขาเว้นแต่ซูชินจงใจปล่อยออร่าของเขาออกมาให้ฉันทำความคุ้นเคยกับวิเดอร์วูดเดเวนอาร์ตก่อนความคิดของซูชินขยับและทันใดนั้นทุกอย่างเกี่ยวกับวิเดอร์วูดเดเวนอาร์ตก็หลั่งไหลเข้ามาในจิตใจของเขาในช่วงเวลาสั้นๆความเข้าใจของซูชินเกี่ยวกับศิลปศักดิ์สิทธิ์ของไม้เหี่ยวเฉาก็มาถึงระดับที่น่าเหลือเชื่อมีรูปร่างเหมือนต้นไม้ที่ตายแล้วเทพเหมือนไม่มีอะไรเลยออร่าของซูชินมองเห็นได้จางๆและหายไปเกือบหมดจิบจิบจิบในขณะนี้มีนกหลายตัวมาเกาะบนไหล่ของซูชินเห็นได้ชัดว่าพวกเขาถือว่าซูชินเป็นต้นไม้ที่ตายแล้วและไม่พบสิ่งผิดปกติว้าวหายใจเข้าในขณะที่ใช้งานศิลปะศักดิ์สิทธิ์ไม้เหี่ยวเฉาซูชินค่อยๆใช้ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของศิลปศักดิ์สิทธิ์วัชระผู้อยู่ยงคงกระพันเพื่อควบคุมรัศมีของเขาอีกครั้งกระทันหันนกหลายตัวที่เกาะบนไหล่ของซูชินดูเหมือนจะตื่นตระหนกและบินหนีไปอย่างรวดเร็วในสายตาของนกเหล่านี้พวกเขาสูญเสียความรู้สึกของซูชินไปโดยสิ้นเชิงในขณะนี้ซูชินไม่ถือว่าเป็นต้นไม้ที่ตายแล้วด้วยซ้ำเขาถือได้ว่าเป็นมวลแห่งความว่างเปล่าเท่านั้นแน่นอนว่าในความเป็นจริงแล้วซูชินยังคงมีอยู่แต่รัศมีของเขาหายไปโดยพื้นฐานแล้วไม่เลวไม่เลวซูชินอุทานในใจถ้าสามารถเข้าไปในวิหารพันพุทธได้ซูชินตัดสินใจทันทีตอนกลางคืนซูชินหลีกเลี่ยงพระภิกษุที่ลาดตระเวนและยืนอยู่หน้าห้องโถงพระพุทธรูปพันองค์หลังจากยืนยันว่าไม่มีใครอยู่ข้างในซูชินก็ผลักเปิดประตูแล้วเดินเข้าไปช้าๆแสงในห้องโถงสลัวเล็กน้อยแต่ซูชินในฐานะปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆในตอนกลางคืนมานานแล้วมีพระพุทธรูปจำนวนมากในหอพระพุทธรูปพันองค์และใต้พระพุทธรูปแต่ละองค์เป็นสถานที่ที่พระภิกษุเสด็จปรินิพพานพระพุทธรูปซ้อนทับกันและเมื่อมองดูก็มีจำนวนไม่ต่ำกว่าหลายร้อยองค์ฉันไม่คิดว่าวัดเซาหลินจะให้กำเนิดพระภิกษุระดับหนึ่งเอมากมายขนาดนี้ซูชินดูมีอารมณ์เราต้องรู้ว่าในโลกปัจจุบันปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งคนใดก็ตามคือมหาอำนาจที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งมีชื่อสั่นคลอนโลกพวกเขาเพียงพอที่จะดูแลนิกายที่ยิ่งใหญ่ได้และวัดเซาหลินได้ให้กำเนิดปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งหลายร้อยคนเช่นนี้หรืออย่างไรก็ตามซูชินคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งและรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติวัดเซาหลินมีมานานหลายพันปีแล้วและพระภิกษุระดับหนึ่งเอหลายร้อยคนก็มีไม่มากนักซูชินค่อยๆเดินไปยังส่วนลึกของห้องโถงพระพุทธรูปพันองค์ด้วยศิลปศักดิ์สิทธิ์ไม้เหี่ยวเฉาและศิลปะศักดิ์สิทธิ์วัชระอมตะซูชินเป็นเหมือนผีในขณะนี้โดยไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆหากใครไม่เห็นมันด้วยตาของตัวเองแม้แต่ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งก็ไม่สามารถตรวจจับมันได้เร็วๆนี้ซูชินเดินไปยังส่วนที่ลึกที่สุดของห้องโถงพระพุทธรูปพันองค์ไม่ไกลนักมีร่างหนึ่งสวมชุดผ้านั่งตัวแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นไม่มีออร่าเห็นได้ชัดว่าเขาตายแล้วเสื้อผ้าไม่ใช่จีวรของพระเหรอชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่ซ่อนอยู่ในห้องโถงพันพระพุทธรูปไม่ใช่คนจากวัดเซาหลินเหรอซูชินรู้สึกประหลาดใจ
เดิมทีซูฉินคิดว่ารัศมีระดับหนึ่งในหอพระพุทธรูปพันองค์นั้นเป็นพระภิกษุระดับ 1A จากวัดเซาหลินแต่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นน่าสนใจซูฉินไม่ได้เข้าใกล้ทันทีปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งแม้ว่าเขาจะตายแต่ก็อาจทิ้งบางสิ่งไว้ใกล้ร่างของเขาแม้ว่าซูฉินจะไม่กลัวแต่เขาก็กลัวปัญหาเช่นกันขวาบังเอิญว่าฉันอยู่ในวิหารพันพุทธฉันสามารถลงชื่อเข้าใช้ที่นั่นได้ดวงตาของซูฉินเป็นประกายเป็นเวลาดึกแล้วมันเป็นเช้าตรู่ของวันที่สองและโอกาสในการลงชื่อเข้าใช้รายวันได้รับการรีเฟรชระบบลงชื่อเข้าใช้ให้ฉันซูฉินพูดในใจขอแสดงความยินดีกับโฮสต์สำหรับการลงชื่อเข้าใช้สำเร็จได้รับพลังเวทมนต์ตาที่แท้จริงเสียงกลไกและเย็นชาดังขึ้นในหูของซูฉินอำนาจวิเศษตาจริงเหรอลูกศิษย์ของซูฉินหดตัวลงในช่วง10ปีที่ผ่านมาซูฉินได้ลงนามในศิลปะศักดิ์สิทธิ์ยาเม็ดวิญญาณและสมบัติจากสวรรค์และโลกนับไม่ถ้วนแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินเกี่ยวกับพลังเวทมนต์บทที่20ฉันไม่ได้คาดหวังว่า Eye of Truth จะน่ากลัวขนาดนี้หลังจากนั้นไม่นานซูฉินก็ลืมตาขึ้นและอุทานตามระบบ Eye of Truth ก็ไม่ใช่ความสามารถทางเวทมนต์ที่น่ารังเกียจมันมีแนวโน้มที่จะมีความสามารถด้านเวทมนต์เสริมมากกว่าด้วยดวงตาแห่งความจริงซูฉินสามารถมองผ่านภาพลวงตาได้อย่างง่ายดายและล็อกตัวต่อวิกฤตนอกจากนี้ Eye of Truth ยังมีพลังชีที่น่าสะพรึงกลัวตราบใดที่ซูฉินมองดูมันแม้ว่าจะอยู่ห่างออกไปหลายร้อยไมล์ซูฉินก็สามารถล็อกตำแหน่งของมันได้โดยการพึ่งพาชีแน่นอนว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดสำหรับซูชินเกี่ยวกับ Eye of True ก็คือมันเป็นความสามารถทางเวทมนต์ความสามารถทางเวทมนต์คืออะไรไม่ว่ามันจะเป็นวิชาลับแบบไหนก็ตามมันต้องใช้ความแข็งแกร่งภายในพลังชีวิตและพลังงานอื่นๆเพื่อที่จะใช้แต่ความแข็งแกร่งภายในของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งก็ไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นไปไม่ได้ที่จะบริโภคมันอย่างไร้ขีดจำกัดสำหรับไวทาลิตี้นั้นยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเมื่อพลังชีวิตลดลงแม้แต่ความแข็งแกร่งของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งก็จะลดลงอย่างมากแต่ความสามารถทางเวทมนต์นั้นแตกต่างกันความสามารถทางเวทมนต์ก็เหมือนกับสัญชาตญาณของบุคคลเช่นเดียวกับการหายใจไม่มีสิ่งใดเรียกว่าการบริโภคกล่าวอีกในหนึ่งตราบใดที่ซูชินเต็มใจเขาสามารถเปิดใช้งาน Eye of True ได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะสำหรับซูฉินดวงตาแห่งความจริงก็เหมือนกับการกินและดื่มไม่จำเป็นต้องคิดเลยมีข่าวลือว่าเมื่อเทคนิคการเพาะปลูกแบบพุทธได้รับการปลูกฝังจนถึงขีดสุดมันจะให้กำเนิดความสามารถด้านเวทมนต์ต่างๆเช่นการเชื่อมต่อจิตใจดวงตาสวรรค์ความคิดของซูฉินผันผวนมาลองใช้เอฟเฟกต์ของ Eye of Truth นี้กันเถอะซูฉินสงบลงและจิตใจของเขาก็เคลื่อนไหวกระทันหันซูชินเพียงรู้สึกเย็นชาในดวงตาของเขามองไปทางไหนก็มองเห็นทุกสิ่งไม่มีจุดบอดนอกจากนี้ซูชินรู้สึกแผ่วเบาว่าพลังปราณจำนวนนับไม่ถ้วนกำลังเพิ่มขึ้นจากทุกทิศทุกทางพลังชี้เหล่านี้ไม่ว่าจะอยู่ไกลหรือใกล้แข็งแกร่งหรืออ่อนแอล้วนตกอยู่ในดวงตาของเขาไม่เลวไม่เลวซูชินหันกลับมามองและมองไปที่ศพของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลในขณะนี้โดยอาศัยดวงตาแห่งความจริงซูฉินเกือบจะตัดสินใจทันทีว่าปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งตายไปแล้วจริงๆนอกจากนี้เขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับศพในขณะนี้ซูฉินพบว่าปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งกำลังถือม้วนหนังสัตว์อยู่ในมือซูฉินสะบัดนิ้วของเขาและหนังของสัตว์ร้ายก็ล้มลงกับพื้นซูฉินหยิบหนังสัตว์ขึ้นมาแล้วมองดูฉันเริ่มเรียนศิลปะการต่อสู้เมื่ออายุ8ขวบและเดินทางไปทั่วโลกฉันเข้าสู่อาณาจักรบนเมื่ออายุ38และกลายเป็นเกรด1เมื่ออายุ79หลังจากนั้นฉันใช้เวลามากกว่า100ปีและยังคงติดอยู่ที่ชั้นประถมศึกษาปีที่1น่าเสียดายที่ไม่สามารถแตะคอขวดของอาณาจักรเทพนิยายได้คัมภีร์นี้ควรบันทึกชีวิตของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับ1รวมถึงประสบการณ์ในวัยเด็กของเขาความปิติยินดีหลังจากกลายเป็นนักศิลปะการต่อสู้และความเหงาหลังจากเข้าสู่อันดับหนึ่งในที่สุดปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งคนนี้มีชื่อว่าจูชูซันเรนแม้ว่าเขาจะไม่มีพ่อแม่แต่ความสามารถด้านมัชเดโอของเขาก็อยู่ในระดับสูงสุดเพียงแค่อาศัยวิธีการฝึกฝนที่ไม่สมบูรณ์เพียงไม่กี่อย่างเขาก็สามารถที่จะฝึกฝนความแข็งแกร่งภายในของเขาได้
หลังจากนั้นเขาก็ทะยานขึ้นในเวลาเพียง70ปีเขาได้ก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดเข้าสู่ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งโดยตรงเมื่อเขากลายเป็นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งและยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกจูชูซันเรนมีความสุขมากเขามักจะแลกเปลี่ยนคำแนะนำกับปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งคนอื่นๆแต่เมื่อเขาอายุได้100ปีจูชูซันเรนก็ตื่นตระหนกแม้ว่าปรมาจารย์โชหยวนระดับหนึ่งจะเหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไปแต่ขีดจำกัดของเขาอยู่ที่เพียง200ปีเท่านั้นหากเขาต้องการมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นเขาสามารถก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเท่านั้นและเข้าสู่อาณาจักรแห่งตำนานที่ลือกันฉันได้ยินมาว่าวัดเซ้าหลินสืบทอดกันมาหลายพันปีแล้วและพระอรหันต์ที่แท้จริงก็มาจากที่นั่นเพื่อที่จะหาทางที่จะทะลุทะลวงไปได้ฉันจึงซ่อนตัวอยู่ในหอพระพุทธรูปพันองค์และครุ่นคิดอย่างหนักทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไรก็ตามเมื่อฉันอายุ170ปีฉันคิดว่าความแข็งแกร่งภายในและร่างกายของฉันได้รับการขัดเกลาจนถึงขีดจำกัดแล้วแต่ฉันไม่มีเบาะแสเกี่ยวกับอาณาจักรแห่งเทพนิยายเลยเราจะทะลวงผ่านอาณาจักรแห่งเทพนิยายได้อย่างไรบรรพบุรุษของเราจัดการข้ามปัญหาคอขวดนี้ได้อย่างไรยิ่งเขาอ่านหนังสัตว์มากเท่าไรลายมือก็ยิ่งเลอะเทอะมากขึ้นเท่านั้นความไม่เต็มใจและความสิ้นหวังไม่มีที่สิ้นสุดเกิดขึ้นกับเขาแม้แต่ซู่ฉินก็ยังเงียบจูชูซันเรนน่าจะแอบไปเมื่อ60ปีที่แล้วในเวลานั้นวัดเซ้าหลินสุดท้ายพระภิกษุศักดิ์เพิ่งเสียชีวิตไปวัดเซ้าหลินไม่มีเกรดหนึ่งอีกต่อไปดังนั้นเขาจึงสามารถซ่อนตัวได้จนถึงตอนนี้ซู่ฉินถอนหายใจทั่วโลกแม้ว่าปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งจะหายากแต่ก็มีบางคนที่เกิดมาในทุกยุคสมัยแต่ตำนานหรือพระอรหันต์ในศาสนาพุทธที่เทียบเท่ากับตำนานนั้นไม่สามารถพบเห็นได้ในยุคหนึ่งหรือหลายยุคสมัยซู่ฉินไม่รู้เกี่ยวกับที่อื่นอย่างน้อยก็ในวัดเซ้าหลินเนื่องจากพระอรหันต์บรรพบุรุษองค์สุดท้ายสิ้นพระชนเมื่อ900ปีก่อนเพื่อปราบปรามพระมารไม่มีใครสามารถบรรลุการตรัสรู้ของพระอรหันต์ได้แน่นอนว่านี่เป็นเพราะผู้สืบทอดของพระปีศาจปรากฏเพียงครั้งเดียวในรอบ100ปีซึ่งลากมรดกของวัดเซ้าหลินไปอย่างมากแต่ยังแสดงให้เห็นว่าการบรรลุการตรัสรู้ของพระอรหันต์นั้นยากเพียงใดในอนาคตฉันจะเป็นเหมือนจูชูซันเรนหรือไม่อยู่คนเดียวและรอความตายซูชินขมวดคิ้วเล็กน้อยและความคิดนี้ก็แวบขึ้นมาในใจของเขาแต่ทันทีที่ความคิดนี้เกิดขึ้นซูชินก็ถูกโยนทิ้งไปเพราะจิวซานเหรินเทียบเขาไม่ได้เลยซูชินมีระบบและสามารถลงชื่อเข้าใช้และรับสมบัตินับไม่ถ้วนแม้ว่าจะเป็นกองแต่เขาก็ยังสามารถเข้าถึงอาณาจักรแห่งตำนานได้นอกจากนี้จิวซานเหรินไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่สามารถฝ่าฟันคอขวดไปจนตายได้แต่ในสายตาของซูชินจิวซานเหรินเลือกเส้นทางที่ผิดจิวซานเหรินใช้เวลากว่า100ปีในการขัดเกลาร่างกายและความแข็งแกร่งภายในของเขาแต่ในความเป็นจริงเพื่อที่จะเข้าสู่อาณาจักรแห่งตำนานนอกเหนือจากการขัดเกลาร่างกายและความแข็งแกร่งภายในให้ถึงขีดสุดแล้วคุณยังต้องทำให้ความเป็นศักดิ์สิทธิ์ของคุณสมบูรณ์อีกด้วยเทพร่างกายความแข็งแกร่งภายในการรวมทั้ง3เข้าด้วยกันเท่านั้นจึงจะมีความหวังริบหรี่ที่จะแตกคอขวดนอกจากนี้สิ่งที่ทำให้ซูชินตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นก็คือดวงตาแห่งความจริงที่เขาเพิ่งได้รับจากการลงชื่อเข้าใช้ไม่เพียงแต่มองเห็นวัตถุภายนอกเท่านั้นแต่ยังสังเกตร่างกายของเขาเองด้วยภายใต้การสังเกตของดวงตาแห่งความจริงการควบคุมพลังชีเลือดความแข็งแกร่งภายในและศักดิ์สิทธิ์ของซูชินได้มาถึงระดับที่น่าเหลือเชื่อแล้วซูชินสามารถสัมผัสได้ถึงความบกพร่องและข้อบกพร่องในร่างกายของเขาอย่างชัดเจนแม้ว่าดวงตาแห่งความจริงจะไม่สามารถช่วยซูชินชดเชยข้อบกพร่องและข้อบกพร่องเหล่านี้ได้โดยตรงแต่ก็ชี้ให้เห็นทิศทางของซูชินสิ่งนี้สำคัญกว่าการลงชื่อเข้าใช้ของซูชินและการได้รับศิลปะศักดิ์สิทธิ์และสมบัติมากขึ้นมันถูกต้องจริงๆที่ได้มาที่หอพระพันองค์เพื่อลงนามในครั้งนี้แม้ว่าฉันจะไม่มีดวงตาแห่งความจริงแต่ฉันมั่นใจว่าฉันสามารถก้าวต่อไปได้แต่ฉันจะอ้อมไปมากอย่างแน่นอนรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของซูฉินเขามองไปที่ศพของจิวซานเหรินอย่ากังวลให้ฉันเห็นเส้นทางที่คุณไม่เคยไปและทิวทัศน์ที่คุณไม่เคยเห็นหลังจากที่ซูฉินพูดจบเขาก็วางหนังสัตว์ไว้ข้างหน้าจิวซานเหรินแล้วหันหลังจะจากไปสำหรับศพของจิวซานเหรินซูฉินไม่ได้สนใจมันเลยเนื่องจากเป็นพื้นที่ต้องห้ามของวัดเซ้าหลินห้องโถงพระพุทธรูปพันองค์จะได้รับการทำความสะอาดโดยลูกศิษย์พิเศษเป็นระยะ
เมื่อจิซานเฮรินยังมีชีวิตอยู่เหล่าสาวกที่เข้ามาทำความสะอาดก็ไม่พบเขาแต่ตอนนี้จิซานเหรินตายและศพของเขาอยู่ที่นั่นครั้งต่อไปที่เหล่าสาวกของวัดเซาหลินเข้ามาทำความสะอาดพวกเขาก็จะได้เห็นมันตามธรรมชาติ